ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดไฝหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดไฝหินในช่วงวันและกับเวลาเดียวกันก็คือวันอังคาร2ช่วงเวลา 4:00 จนถึง 5:00 แล้วก็ 5:00 จนถึง 7:00 เมื่อเช้าแฮมลักษณะ1เป็นเทพบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา 9:00 จนถึง 11:00 แฮมลักษณะ1เอาเทปที่บันทึกเสียงนี้ไปแปลงเป็นไฟล์วิดีโอเอาไปออกตังเฟซบุ๊กของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโย YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็เพจเฟซบุ๊กของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์นะไปคัดลอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์ให้กับญาติธรรมเพื่อได้เอาไปฟังกันได้แถมตัวท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการก็คือช่วง 4:00 จนถึง 5:00 นั่นได้อู้กันถึงเรื่องหน้าที่ของคฤหัสถ์นะหน้าที่ของเจ้าบ้านซึ่งเป็นธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนอยู่กับบ้านกับจองนะซะว่าหากินกันไปอ่ะก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่สองส่วนเนอะโลกิยธรรมธรรมระดับโลกจะคือศีลธรรมพื้นฐานคือคนอยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขบ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นฐานที่จะทำให้คนนั้นก้าวไปสู่โลกุตตรธรรมธรรมที่มันเป็นธรรมะที่ลดพ้นไปจากกิเลสหมดความโลภหมดการยึดถือนำไปสู่การปล่อยวางนิพพานเป็นพระอรหันต์กันไปแต่ว่าสองอันนี้มันปฏิบัติได้แล้วก็ปฏิบัติพร้อมไปด้วยกันได้ปัญหาก็คือมันบ่เอาสักธรรมถึงโลกิยะธรรมถึงโลกุตตรธรรมนึงบ่เอาเหมือนกันมันอย่างที่ว่านะครับฟังกรรมธรรมกินน้ำพริกดำก็เข้าฟังกรรมขี้เหล้ากินลาบก็เข้าทั้งวันเนี่ยมันถึงว่าอย่างนั้นมันก็เลยเอาสักธรรมคือบอกว่าอันไหนเป็นสูงเป็นต่ำคือขอให้ปฏิบัติตามฐานะอัตภาพของเฮาเนาะพุทธเจ้าเองเวลาแสดงธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังพระองค์ก็แสดงธรรมไปตามลำดับมันเรียกว่าอนุบพิกถาคาถาที่กล่าวหรือแสดงไปตามลำดับจะโลมาพระองค์ก็ตรัสเรื่องของทานคาถาอู้ถึงเรื่องทานศีลคาถาอู้เรื่องศีลสักขะคาถาอู้ถึงเรื่องสวรรค์อาทินวะอู้ถึงเรื่องโทษของกามเนกขัมมะการออกบวชอู้ถึงเรื่องของอริยสัจ4อริยสัจ4มรรคผลนิพพานนี่เป็นปลายทางสุดท้ายที่พระองค์จะอู้บางคนก็ถ้าพระองค์พระพระองค์ก็ตัดแค่เรื่องของศีลธรรมพื้นฐานฐานคาถาศีลคาถาแค่นั้นนะบางคนก็เอาปัญญีอินทรีย์แก่กล้าแล้วศีลมันมีแล้วลูกธรรมะพื้นฐานมันมีแล้วพระองค์ก็เอาหื้อยอดหื้อเก้าหื้อยอดหื้ออันสิ่งที่เป็นแก่นไปเลยก็คืออริยสัจสี่นิพพานเป็นเรื่องการปล่อยวางแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังมันต้องมีสักอันตึงธรรมะเป็นระดับระดับโลกิยะแล้วก็ธรรมะเป็นระดับโลกุตตระแต่ตึงวันนี้ปัญหาคือมันมาเอาสักธรรมถ้าจะเอากับเวทก็คือน้ำหนักคือไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางคนเอาแค่โลกิยะธรรมกินกินตันๆไปบางคนก็เอาโลกุตตระธรรมไปเลยเฮาก็ต้องมาพอกอยตัวเองนะว่าเฮาภูมิธรรมระดับไหนถ้าบะนักก็เอาศีลธรรมพื้นฐานที่มันแน่นถ้ามันนักแล้วก็มุ่งไปสู่การปฏิบัติเพื่อเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนำไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยมันก็หันว่าพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้เต้นเพื่อไปมาบรรลุนิพพานในจากนี้เพราะว่าอินทรีย์ของบุคคลมันแก่กล้ามันอ่อนมันต่างกันเนี่ยนี่มันก็มีคำสอนของหลายคนโดยเฉพาะคฤหัสถ์คารวาสที่มาเป็นผู้นำสอนเนี่ยนะตัวเก่าก็เป็นคารวาสของเรือนนะแล้วก็สอนบอกว่าต้องบรรลุนิพพานทุกคนในชาตินี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าตัวเจ้าเนี่ยไม่เดียวนี้หนีหายออกจากนิพพานหมดแล้วมาเอาละตัวเจ้าสอนพิษตัวเจ้าสอนธรรมะไปเลยนะเอาธรรมะพื้นฐานมาว่าอย่างเดียวบอกเข้าสู่นิพพานมันก็ต้องดูสังคมเนาะส
ังคมวันนี้มันจะนิพพานกันได้อย่างไรท่านผู้ฟังท่านก็ต้องมีศีลธรรมพื้นฐานในสมัยพุทธกาลขณะที่พุทธเจ้ายังมีพระชนมชีพอยู่คนแวดล้อมพระองค์เนี่ยคนในสังคมอินเดียโบราณก็ยังมีภัยบรรลุนิพพานหมดทุกคนแม้แต่พระอานนท์เนี่ยพุทธอุปถากอยู่ใกล้พุทธเจ้าแต่แท้พระเจ้าไปไหนไปตัวอ่ะก็ยังบรรลุนิพพานสมัยที่พุทธเจ้ายังมีพระชนมชีพอยู่บุญจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนมชีพแล้วจะสังคายนาครั้งที่หนึ่งแล้วพระอานนท์ถึงบรรลุนิพพานมรรคผลนิพพานมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอาตมาภาพก็เลยบอกว่าเอาละใครจะเอาอันยังก็มาไม่ว่าจะเป็นโลกียธรรมธรรมระดับโลกที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมาเพื่อเบียดเบียนกันอยู่ดีมีสุขในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเจ้าจองเนี่ยก็มาใครจะเอาโลกุตตรธรรมนะลดพ้นจากกิเลสนะเคร่งคัดที่ตนผ่อนปลนที่คนอื่นเอาแต่เอาว่ามาเพื่อได้หมดพุทธศาสนาก็เหมือนร้านก้าคนเข้าไปปุ๊บใครได้สบู่ก็ได้แปรงสีฟันยาสีฟันก็ได้นิ้วออกไปบางคนใครได้เสื้อผ้าบางคนใครได้ยุกใครได้ยาก็เอาไปนะมันจะไปจำเพาะเจาะจงว่านั้นมีก้าของกินนะหมูเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องใช้ไม่สอยแปรงสีฟันยาสีฟันบ่สบู่บ่มีก็บ่ได้คือจะเอาแต่โลกุตตรธรรมและไม่เอาโลกียธรรมก็ไม่ได้จะเอาโลกียธรรมโดยที่บ่เอาโลกุตตรธรรมอะไรมันต้องไปกู้กันแต่ปัญหาวันนี้ท่านผู้ฟังมันบ่ใช่แค่ว่ามาเอาโลกียธรรมจะไปเอาโลกุตตรธรรมหรือเอาแต่โลกียธรรมไม่เอาตัวโลกุตตรธรรมมันมาเอาสักธรรมมันมาเอาสักธรรมอ่ะนั่นก็เลยยุ่งยากเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการก็อู้ถึงเรื่องธรรมะของคฤหัสถ์ของชาวบ้านแต่ในช่วงที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจนะเดี๋ยวจะอู้ให้ชัดขึ้นว่าเนี่ยอย่างต้องเอาเรื่องจิตใจมาอู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแต่ก่อนจะอู้เรื่องนี้ทวนเนี่ยก่อนเพราะว่าหลายคนเพิ่งเปิดมาฟังหลายคนฟังช่วงที่สองเพราะบางสถานีเนี่ยเปิดเฉพาะช่วงที่สองบางสถานีเปิดเฉพาะช่วงแรกนะบางสถานีเปิดทั้งสองช่วงนี่เนาะมันก็ต่างกันเพราะนั้นพอน้องว่าถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่คือรีวิวนะย้อนหลังทบทวนวรรณกรรมในภาษาวิชาการพระเจ้าจะมาทบทวนวรรณกรรมมันก็เหมือนกับการยิงกงอะถ้าผู้ฟังยิงหนังสติ๊ก มันจะยิงไปตั้งหน้าได้ไก่ลูกกงมันจะไปหน้าได้ไก่เนี่ยมันต้องดึงห้าวไปทางหลังมากๆยิ่งห้าวหรือว่าดึงไปข้างหลังเยอะเท่าไหร่นี่หรอลูกกงมันอย่าไปทางหน้านักต้องอันก่อนที่จะไปทางหน้าก็ต้องทวนทางหลังให้ก่อนช่วงแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เกี่ยวกับผู้ครองเรือนคฤหัสถ์ชาวบ้านเจ้าจองซึ่งมีอยู่10อย่าง10ประการหลายคนก็ชอบใจโทรเข้ามาบอกโอ้มันแตะท่านอาจารย์มันแตะโดยเฉพาะข้อแรก ข้อที่1ซึ่งทุกคนจะต้องมีคือสัจจะความจริงใจการคบกันไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนความจริงใจสำคัญที่สุดอาตมาภาพคนหนึ่งนะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นหมู่เป็นจุ้มกันแล้วเองเนาะทำงานร่วมกันแล้วดำเนินชีวิตร่วมกันแล้วที่รักนี่ก็ยังเฮืออภัยได้อยู่ที่ค้านก็ยังเฮืออภัยได้อยู่ยังปรับยังแก้กันได้ที่รักก็ยังปรับยังแก้กันได้ที่ค้านก็ยังปรับยังแก้กันได้แต่ที่จุเนี่ยท่านผู้ฟังมันปรับมันแก้ยากมากนับเป็นคนที่บ่ห่มที่จุคนที่จุนี่จะบ่ใกล้นะ1เฮาบ่มีความจริงใจต่อกันอันแรกเนาะอันที่2ข้อมูลที่เปิ้นฮือเฮาเนี่ยกําโอกันจาอย่างเนี้ยมันจะแต้มหัวการทํางานจะมีประสิทธิภาพข้อมูลต้องสมบูรณ์ครบพร้อมเพราะว่านําไปสู่การตัดสินใจถ้าได้ข้อมูลบ่ครบบ่พร้อมบ่ถูกเนี่ยไปตัดสินใจก็ผิดอ่ะอย่างทั้งหมดที่วางไว้ก็ล้มทั้งหมดก็เลยบ่ค่อยห่มคนที่บ่จริงใจแล้ววันนี้มันก็หนักแก่ตัวนะเนาะท่านผู้ฟังในสังคมเนี่ยอู้ไหนมามีหั่นเนี่ยมันนักอู้ไหนมามีหั่นมันนัก หลายคนอย่างที่เพิ่นว่านะกำอู้อย่างผีซ้อนพอมุกนอนยังมองกัดได้กำอู้อย่างแกงเพชร การกระทำอย่างต้มจืดเป็นว่าอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งที่คฤหัสถ์จะต้องมีอันดับแรกคือสัจจะคือความจริงใจมีสัจจะต่อตัวเก่าก่อนเนี่ยเฮือได้เหี้ยก่อนเชื่อตัวเก่าเฮือได้เหี้ยก่อนภูมิใจในตัวเก่าเฮือได้เหี้ยก่อนก็ไปให้คนอื่นเปิ้นภูมิใจไปจริงใจต่อคนอื่นต้องจริงใจต่อตัวเก่าให้ก่อนตัวเก่ายังบ่ได้เตื่อยสมมติว่าวันนี้จะใช้เวลาประมาณนี้1ชั่วโมงเนี่ยเฮือได้อย่า
เออบ่ได้กับนิสกรรมบางคนนี่เลาะแล้วแหละนะโดยเฉพาะทําบัดจริงบัดจังอ่ะเพราะนั้นข้อแรกที่จะต้องมีก็คือสัจจะความจริงใจซึ่งเป็นคฤหัสถ์ธรรมข้อที่2คือธรรมะต้องรู้จักข่มอกข่มใจต้องฝึกข่มใจไว้ฝึกฝนจิตใจนะข่มใจกดไว้เพราะใจมันไหลไปสู่ที่ต่ํามันชอบของที่มันบ่ดีนะอย่างที่บอกอ่ะต่างไปวัดมันหมองต่างไปหนองมันเลี่ยมนั้นต้องข่มใจอดข่มใจอันที่3คติคือความอดทนอดกลั้นต้องอดต้องทนสังคมวันนี้อดกลั้นน้อยทนน้อยอย่างน้อยก็ฆ่าอย่างน้อยก็แกงอย่างน้อยก็บุกหูตีตาแล้วก็เป็นปัญหาพิษขี่รถปาดหน้าปาดตาลงมาตีหัวกันรถลุยังปอนะคนยังลุแถมลุในเชิงร่างกายเหรอถูกทำร้ายร่างกายแล้วใส่มาคุยกันลุในเชิงจิตใจจิตใจลุแถมแต่มันนึงคือจาคะคือการเสียสละการฮื้อเป้าหมายแท้ๆของการฮื้อเนี่ยก็คือการสละความโลภออกจากตัวเก่าบอกว่าฮื้อแบบไหนไม่ว่าให้อะไรและให้แบบไหนท่านผู้ฟังตาเนี่ยอย่างกระตามกระทินกระตามพระป่ากระตามสังกตานกระตามตานอย่างกระตามสละสำคัญที่สุดคือสละความโลภออกจากตัวเก่าอันที่สองเมื่อมันเป็นประโยชน์ต่อผู้รับของมันก็เหมาะสมกับผู้รับแล้วเป็นของที่ผู้รับต้องการเนาะอันนี้เป็นจาคะอันที่5อันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองการมีเข้ามีของก็คือต้องพยายามแสวงหาสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ที่มันหายไปเสาะมามากกว่าเสาะเนี่ยมันต้องจัดระบบเพื่อมันเป็นยะเป็นอย่างอันไหนอยู่ที่ไหนถ้วยกับปอถ้วยจ้อนกับปอจ้อนปากกับปอปากนี่เนาะมันจะถ้วยศูนย์จ้อนจ้อนศูนย์ถ้วยสมาร์ทอย่างที่เพื่อนว่านะสุมาธนบุฟักหักศูนย์ขี้ศูนย์ห้ามันเป็นยะเป็นย่างอ่ะมันง่ายต่อการจัดเก็บง่ายต่อการดูแลรักษาง่ายต่อการนำมาใช้หรออันนี้คือการพยายามแสวงหาวัสดุที่หายไปถ้ามันหายไปก็เสาะนะมากก็เสาะอย่างที่บอกคือจัดระบบมันเนี่ยถ้าบ้านเนี่ยบ่ฮู้ที่ไหนเป็นอันใดศูนย์หายแล้วหมดไปซื้อมาใหม่เออปะละอยู่นี่เสียดายซะตังค์เนี่ยไปซื้อน่ะเนี่ยแถมอันนึงคือมันบูรณะซ่อมแซมของเก่าเอามาใช้นะอย่างที่มันเก่ามันแก่ก็เอามาซ่อมเนี่ยมันแจ้งว่าต้องได้ซื้อใหม่แต่พืชเสมอไปมากไปหน่อยกว่านั้นก็คือเมื่อมันลุมันแล้วไปแล้วก็เอามาปรับปรุงเอามาแปลงให้ใหม่เอามาแยะอย่างอื่นเอามาแปลงเป็นอย่างอื่นนี่เนาะยังมันได้ใช้ประโยชน์สูงสุดบ่เอาไปขว้างแต่มันนึงคือต้องรู้จักประมาณการในการบริโภคต้องกินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายมันจะกินอยู่ยังเสียแต่เวลาเนี่ยการเช็ดเหี่ยวพอบัดกันบัวน้ำเพียงไหนดอกบัวเพียงอันนกน้อยทำรังแต่พอตัวมาใจหันจ้างขี้ไปขี้ตัวจ้างเนาะนี่คือข้อ7ยังวันนี้มันยังข้อ7เนี่ยนักแข่งกันอวดกันมีรถมีบ้านมีนั่นมีนี่มีบ่มีนี่บ่ก็บ่มีหน้าไอ้ละมันว่าอย่างนั้นนะสุดท้ายนั้นมีกันนี่หน้าบ่มีนะไม่มีหน้าไปสู้ใครเลยหนีหมู่กู้นอกระบบมาเหาะกันทิกๆนะถามมาทิกมีหนี้แต่บ่มีหน้าเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่มีหน้าไม่มีหนี้ก็ไม่มีหน้าไอ้หรอไม่มีหน้าก็ไม่มีหนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามาเอาหน้ามาเอาหนี้มันก็อยู่ได้เนาะอันที่8คือต้องรักษาศีล5เป็นประจำเพราะเป็นมนุษยธรรมเป็นธรรมที่อยู่กู้โลกของเราศีล5แต่ละข้อก็ดำรงความเป็นมนุษย์ไว้ 30% ถ้า 100% นะข้อละ30 5ข้อก็101พอดีอย่างข้อแรกเนี่ยปานาติบาตใครไปเบียดเบียนสัตว์ไปฆ่าสัตว์ก็ขาดจากความเป็นมนุษย์ไป 30% เหลือ80อธินาทานลักทรัพย์ไปทุจริตคดโกงบ่อนมาผสมเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้เอาเปอร์เซ็นต์จังหวะนี้แปลงไม่ใช่แปลงเพื่อให้มันได้ใช้ประโยชน์นะนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยแปลงเพื่อมองว่าเขาจะได้เปอร์เซ็นต์เท่าใดบางครั้งบางทีแปลงยังบอกว่าเป็นประโยชน์สักน้อยแต่มันได้เปอร์เซ็นต์หรอเนี่ยอันนี้ความเป็นมนุษย์ขาดไป 30% ก็เหลือ60เนี่ยหมดไป40แล้วข้อที่3มาซื่อสัตย์ต่อผู้รักของตัวเอง
แล้วก็ไปครอบครองคู่รักของคนอื่นที่มันมีคนครอบครองอยู่แล้วข้อกาเมความเป็นมนุษย์ก็หมดไป 30% 60แล้วเนี่ยเหลือ 40% นั่นอู้ปดอู้ส่อเสียดอู้กันหยัดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่เป็นความจริงความเป็นมนุษย์ก็หมดไป 30% เหลือ 30% สุดท้ายไปดื่มเหล้าไปเสพยาทำเพื่อสติสตังบ่มีกับความเป็นมนุษย์หมดไป 30% มันเหลือสักอย่างมันเหลือสักข้อมนุษยธรรมเพราะนั้นคารวาสก็สำคัญกับเรื่องศีลแล้วศีลนั้นมันรักษาตัวเฮาบ่ให้เดือดร้อนแล้วก็บ่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะมันไม่เบียดเบียนใครทั้งตนเองและผู้อื่นมันนําให้เกิดความปกติสุขศีลแปลว่าความปกติสุขนะข้อ9จะต้องปฏิบัติต่อนักบวชสมณพราหมณ์ตามอัตภาพหน้าที่ก็อุปถัมภ์บำรุงเปื้อนด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคข้อเนี้ยข้อยารักษาโรคไม่ใช่ว่าจะไปซื้อยากล่องยาไปให้ถวายต้านวัตพืชก็ต้องไปดูพระที่เป็นป่วยอ่ะเราจะรักษาเป็นอย่างไรจะสนับสนุนเกื้อกูลให้เป็นได้เข้าห้องยกห้องยาการใช้ใจการลดรับส่งการอย่างไรอ่ะถ้าจะอุปถัมภ์บำรุงพระด้วยดูแลผู้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลสงฆ์นะเป็นมีบริจาคเพราะว่าทุกเจ้าบางครั้งบางทีใช้30บาทรักษาทั่วโลกเหมือนกันบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะเบิกได้อ่ะมันก็จะเป็นมาเก็บที่ตู้เจ้าคือมันหมายถึงว่ามีทุกรูปนะที่ว่ามีเงินมีทองเนี่ยท่านผู้ฟังบางรูปเปิ้นก็มีบารมีสูงลูกศิษย์ลูกหาเปิ้นดูแลเข้าห้องยาเอกชนมาเป็นครูบาอาจารย์คนนับถือนักอันนั้นว่าไปอย่างแต่พระตุลุงบ้านเฮาเนี่ยกะตุลุงนี้ตุลุงมาเนี่ยเน้นแก้วเน้นคำเนี่ยกะท่านผู้ฟังจะไปเอาสตางค์ที่ไหนมาจะไปเอาลูกศิษย์ที่ไหนมาใครจะไปพอไปก่อนมีหลายรูปนะที่สมัยยังแข็งแรงอยู่เนี่ยทำประโยชน์นะครับสังคมประเทศชาติศาสนานักแต่พอเข้าแก่ชรามาป่วยไข้มีไผไปพอก็น่าอินดูอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคต้องไปอุปถัมภ์บำรุงมากกว่านั้นต้องเกื้อกูลให้เพิ่นได้ศึกษาธรรมต้องเกื้อกูลให้เพิ่นได้ปฏิบัติธรรมบ่ใช่มัวแต่นิมนต์เพิ่นไปสวดขึ้นบ้านใหม่แต่งงานสืบชะตาบ้านศพบ้านซากกลุ่มกรรมการนะเปิ้นก็บ่มีเวลาที่จะได้มาศึกษาและปฏิบัติตัวเก่าเขาก็จะเอาก็เฉพาะงานอย่างเงี้ยนะอันมาหนึ่งก็คือสนับสนุนให้เปิ้นได้เผยแผ่ธรรมอย่างญาติโยมที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาอยู่ก็ดีหลายคนก็ไปทำเป็นซีดีหรอกเอาไปแจกบางคนทำเป็นเทปเอาไปแจกบางคนนำเป็นหนังสือเอาไปแจกบางคนแบบถ้ามันยังบ่จ้าอุปถัมภ์บำรุงก้านน้ำก้าไฟสถานีไม่ว่าจะเป็นที่ท่านอาจารย์พระโคอภิวัฒนวิกรมก็ดีสถานีที่ฟังอยู่ก็ดีนี่มันมีก้านน้ำก้าไฟเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสถานีธุรกิจต้องอาศัยญาติโยมแต่มันใจตลอดก้านน้ำก้าไฟก้านอย่างสปะสเปดหลายอย่างโดยเฉพาะก้าไฟแล้วห้องส่งเนี่ยมันต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเปิดแอร์นะถ้าแบบเปิดในเครื่องมันอยู่ไม่ได้เครื่องมันลุต้องเปิดตลอดอย่างเงี้ยดังนั้นนี่ก็คือหน้าที่เฮาที่จะต้องไปดูแล้วสุดท้ายทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาตินี่เป็นหน้าที่ของเฮา10อย่างนี้เป็นเฮาว่าธรรมะของคฤหัสถ์10ประการที่ควรปฏิบัติอู้ไปในช่วงแรกของรายการถ้าผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารนะ2ช่วงเวลา 04:00 จนถึง 05:00 05:00 ไปจนถึง 07:00 ไม่เจ้าแล้วก็ออกแถมหลายลักษณะบ่ว่าจะเป็นใน Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโย YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็เพจของสถาบันธรรมภิวัตในช่วงแรกได้อู้เอ่ยกันไปเรียบร้อยแล้วทบทวนท่านผู้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ท่านผู้ฟัง
มาอู้ในช่วงที่2ของรายการเรื่องของสภาพจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับคนทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ในยุคนี้ยุคที่วัตถุมันเฟื่องฟูคนนิยมวัตถุนักขึ้นละเลยห่างเหินเรื่องของจิตใจและศีลธรรมเพราะท้องว่ายุคบริโภคนิยมวัตถุนิยม materialism เนี่ยนะวัตถุนิยมบริโภคนิยมมาสนใจเรื่องจิตใจอย่างต่างๆเอาแต่เรื่องม่วนเรื่องงานเฉพาะหน้ากันไปสภาพจิตใจของคนก็รู้ก็แล้วแต่เขาก็ลืมไปว่าฐานของมนุษย์คือจิตพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนอ่ะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานพระองค์ว่าอย่างนั้นคนมาเก่าก็ถึงว่าท่านผู้ฟังจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมันถึงแต่ดึงวันนี้เขามาสนองตอบต่อกายมากกว่าจิตชำระกายมากกว่าชำระจิตดูแลกายมากกว่าดูแลจิตกระตือนมาแจ้งมาแจ้งมากกว่าล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ำแล้วลูกบางคนเนี่ยปวดป๊ออาบน้ำเป็นชั่วโมงวะครีมมีหลายครีมหรอสบู่มีหลายอันอันนี้ครีมสระผมอันนี้ครีมหนวดผมอันนั้นตาตัดหั่นอันนี้ตาตัดนี่สบู่นั่นสบู่นี้เนาะแต่งหน้าทาปากก็ดูแลมีวิตามินบำรุงอย่างต่างๆนะเขาใส่ใจกายนักพอสมควรแต่ใจเขาเนี่ยห้ามบ่ได้ช่วยมันห้ามบ่ได้เสริมบ่ได้เติมได้แต่งมันบ่ได้ดูแลบ่ได้บำรุงมันอ่ะสุดท้ายเป็นใดท่านผู้ฟังในยุคนี้วันนี้ขณะนี้จิตรู้นะจิตรู้รู้เกือบนักรู้เกือบหลายเกือบทั้งหมดเป็นโรคซึมเศร้านำไปสู่การทำร้ายทำลายตนเองนะทำร้ายผู้อื่นเป็นโรคจิตวิปริตวิตฐานนะเป็นโรคซึมเศร้าสภาพจิตย่ำแย่จิตใจบริโภคเนื้อกับตัวอดทนอดกั้นน้อยเนี่ยเครียดง่ายซึมเศร้าง่ายเสียใจง่ายตกง่ายล้วนเกิดจากภาวะจิตใจที่มันบ่มั่นคงแน่วแน่แต่เขาก็บ่ได้มาแก้ที่นี่ท่านผู้ฟังเขาบ่ได้มาปั๊บเขาบ่ได้มาปรุงเขาบ่ได้มาพอมาก้อยที่นี่บ่ได้พอได้ก้อยเรื่องของจิตใจไปให้ความสำคัญกับเรื่องร่างกายเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังก็จะเอาเรื่องของการพัฒนาจิตการฝึกหัดพัฒนาจิตซึ่งเป็นการฝึกฝนพัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพแล้วก็สุขภาพของจิตให้เกิดมีคุณสมบัติต่างๆนักขึ้นเพื่อนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจสำคัญเนาะคนมาเก่าก็ถึงว่านะ เต็มว่าที่กินที่นอนกิจกับก็อดอยู่ได้ยืนไปกับกิจจอมหัวอกหัวใจคืนอยู่ไปหัวใจบินบ้างนี่หรอเต็มว่าที่กินที่นอนกิจกับก็อดอยู่ได้ยืนไปกับกิจจอมหัวอกหัวใจคืนอยู่ไปหัวใจบินบ้างที่อยู่ได้กับใจอยู่ยากมันต้องเป็นอย่างนั้นนะบางคนน่ะเพิ่นพิการน่ะแข้งขาบ่ดีตาบ่ดีหยังบ่ดีแต่ใจเพิ่นดีอ่ะเพิ่นก็อยู่ได้ในโลกของเพิ่นน่ะเพิ่นก็มีความสุขบางคนดีหมดกูอย่างครบพร้อมสมบูรณ์32ประการแต่ใจบ่ม่วนนะใจบ่ม่วนก็บ่อยากอยู่บ่อยากอยู่กับโลกล่ะนําไปสู่การฆ่าตัวตายทำร้ายทำลายตนเองนะบางคนเพิ่นแข้งบ่ดีขาบ่ดีแข้งปุดขาขาดตาบ่ดีหูบ่ดีเปิ้นก็อยู่ได้บางคนอู้บ่ได้เปิ้นก็อยู่ได้ใจเปิ้นเนาะมันอยู่ที่ใจน่ะเดี๋ยวมันก็2อย่างอ่ะคือกายกับใจเนาะแต่ถ้าใจดีเหี่ยแล้วเนี่ยมันถึงดีหลายปีก่อนท่านผู้ฟังดูข่าวละอ่อนแม่หญิงคนหนึ่งซึ่งไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ถามว่าอนาคตข้างหน้าเปิ้นจะเป็นยังไงโอ้สวยงามแน่นอนเรียนจบถึงเมืองนอกโลกแล้วพ่อแม่ส่งเฮียนได้ถึงสิงคโปร์นี่ไม่ใช่ธรรมดาภาษานี่ก็ธรรมดาจบมาเฮียนจบมานี่ถ้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยได้เป็นคนที่มีตำแหน่งสูงแน่นอนนี่นะแต่ปรากฏว่าคณะที่เปิ้ล ยืนรอรถไฟฟ้าอยู่ในชานชาลารถไฟที่ประเทศสิงคโปร์เป็นที่ท่าในบงฮุตกลงไปในรางท่านผู้ฟังรถไฟมันย่ำแข่งเป็นปุดสองข้างเลยเปิ้ลก็ต้องกกแข่งถามว่าถ้าเป็นคนทั่วไปนี่จะตุกอกเสียใจขนาดไหนเนาะทุกอย่างที่วางไว้มันก็จะพังทลายหมดแต่ละออนไม่ยิงคนนี้กลับเป็นแหมอย่างหนึ่งเพื่อนยิ้มแย้มแจ่มใสถึงจะกำอันไม่เต้าสองข้างกันนะใส่แข้งเทียมไปออกรายการไหนเพื่อนกับม่วนเพื่อนกับงานเพื่อนกับมีความสุขบ่ดูท่าทีโศกเศร้าป
พิธีกรก็ถามว่ามหูจักบ่มหูสึกตุกบ่มหูสึกหยังเลยกะมันก็บอกว่าไม่ๆก็ตุกอยู่แต่มันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วเขาจะอยู่ยังฮะเรื่องที่เกิดบ่ใช่เสียใจในสิ่งที่ขาดไปที่หายไปแต่เกิดว่าจะอยู่ยังไงให้มีความสุขต่อแล้วอ่อนคนนี้ก็ดีขนาดแต่กับท้ายที่สุดมันก็ตกที่ใจว่าใจเพิ่นแข็งใจเพิ่นดีใจเพิ่นมีประสิทธิภาพคนใจดีใจแข็งใจดีใจมีประสิทธิภาพเนี่ยนั่นผู้ฟังมันจะเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสโลกเอาความผิดพลาดมาเป็นการแก้ไขนะมันก็เหมือนกับหลักพุทธศาสนาที่บอกว่าทุกนั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นทุกขะอริยยะทุกขะปริญญายะนะทุกนั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นโลกนั้นมีไว้ให้เหยียบไม่ใช่มีไว้ให้แบกทุกนั้นมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้คลุ้มลูกกบเกลื่อนนี่หรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นอย่างที่ว่านี่ได้เนี่ยใจของเขาท่านผู้ฟังต้องเน็ตนะใจต้องแข็งใจต้องมั่นการจะเนี่ยใจแข็งใจมั่นใจดีใจสุขใจสบายได้ต้องอาศัยสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะทำให้จิตใจของสุขสงบแต่ปัญหาก็คือวันนี้เฮาละเลยการนั่งสมาธิบ่ค่อยปฏิบัติสมาธิเหตุที่ละเลยการปฏิบัติสมาธิก็เพราะว่าเฮามองว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องไปอยู่ในวัดมันต้องนุ่งชุดขาวต้องอยู่ในอิริยาบถเดินจงกรมนั่งสมาธิเต้าอั้นที่เหลือนอกนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอันนี้คิดผิดความคิดแบบนี้เป็นจริตของฤาษีชีพรามฤาษีชีไพรนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่หนีโลกหนีสังคมไปหลีกเล่นในป่าในดอยเอาอย่างเลยเนาะแต่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่อยู่กับโลกอยู่กับคนการปฏิบัติธรรมมันก็อยู่ในที่ทุกสถานอยู่ในการทุกเมื่อนะธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นอากาลิโกสามารถปฏิบัติได้และให้ผลได้โดยไม่จำกัดการก็มีพระ บวชใหม่นะที่มาบวชปฏิบัติธรรมกับธรรมภาพเนี่ยลาสิกขาไปเพิ่นก็บอกว่าอยู่ทั้งโลกยิดเหนื่อยมาอยู่วัดอยู่ว่าเหมือนชัดแบตพักผ่อนนี่เนาะอาตมาภาพก็บอกว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะโยมเป็นทุกเจ้าก็เหนื่อยพระเจ้าพออยู่ทั้งโลกจะเหนื่อยก็โอเคอยู่ทั้งโลกนี่อาจจะเหนื่อยนักอยู่ในวัดในว่าอาจจะเหนื่อยน้อยที่เหนื่อยน้อยก็เพราะว่าคนมันได้ฝึกได้ฮัดกิเลสมันอาจจะน้อยนักกว่าการกระทบการยังการปะทะกันด้วยกิเลสมันอาจจะน้อยแต่ทั้งโลกเนี่ยมือแผ่ยาวสาได้สาวเอาหรอกเนี่ยมันมาได้มีอย่างนั้นไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมีผลประโยชน์เท่านั้นที่ถาวรทั้งโลกนะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นตัดหน้าตัดตากันตัดแข่งตัดขากันทำร้ายกันเป็นอย่างนั้นมันเหนื่อยแต่ธรรมภาพก็บอกว่าโยมถ้าบ่เหนื่อยเนี่ยถ้าบ่อยากเหนื่อยมันต้องปรับจิตใจนี่อยู่ที่ไหนมันก็เหนื่อยอยู่ในวัดมันก็เหนื่อยอยู่ตั้งนอกมันก็เหนื่อยเหมือนมาขี้เหือนมาที่เป็นเฮือนเนี่ยมันไม่ได้แก้ที่การจะเปลี่ยนที่นอนมันจะหายคันนะถ้ามันคันปุ๊บมันก็เปลี่ยนไปนอนที่นอนบนสลีนุ่มๆมันหายคันยันว่าไปอย่างแต่มันบ่หายมันก็คันอยู่ไปนอนข้างกองขยะมันก็คันไปนอนในบ้านไปนอนในห้องที่สะอาดสะอ้านหรูหรามันก็คันเพราะนั้นมันไม่ใช่แก้ที่นอนอย่างเดียวนะโอเคเปลี่ยนที่นอนเนี่ยมันอาจจะทำให้การคันลดลงก็จริงแต่คันยังอยู่ลูกมันยังคันอยู่เพราะนั้นต้องแก้ที่ความเป็นเฮือนฮะถ้าแก้โรคเรื้อนหายแล้วมันจะนอนที่ไหนมันต้องบักคันเนี่ยนะอาตมาภาพกับบอลเหมือนกันคนบอกว่าจะเป็นสถานะไหนถ้าใจมาเข้าถึงธรรมแล้วมันถึงเป็นตุกหมดมันถึงม่วนหมดแต่มันอาจจะดีน้อยหนึ่งถ้ามาอยู่ในวัดในวาอย่างเงี้ยแต่โยมก็ต้องเผชิญกับโลกความเป็นจริงโลกก็ยังมีเมียก็ยังมีบ้านก็ยังมีหนี้ก็ยังมียังจะต้องทำเพราะนั้นต้องปรับที่ใจนี้การจะปรับใจได้ก็ต้องมีสองอย่างคือสมาธิแล้วก็กำกึศหรือปัญญาปัญญานี้อาจจะอู้ทีหลังวันนี้อู้เรื่องนี้ก่อนเรื่องสมาธิก่อนท่านผู้ฟังการฝึกสมาธิมันเป็นสิ่งที่สำคัญวิธีการนี้เดี๋ยวว่ากันวันหลังมันนัก40วิธีกรรมฐาน40น่าสนใจนะเรื่องนี้นะเรื่องกรรมฐาน40นี่น่าสนใจมากวิธีการปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่นี้ซ้ำหายปฏิบัติได้ในชีวิตเลยอาตมาภาพก็บอกกันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคู่เข้าเหยียดออกเหลียวหน้าแลหลังก้มเงยกินเข้าอยู่ถ้าหูคิงว่ากินเข้าอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะ
เดินอยู่ซักผ้าอยู่เนี่ยกิจกรรมการงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมหมดเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะลงรายละเอียดลงดีเทลเรื่องนี้แต่ตอนนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องสมาธิทำสมาธิแล้วมันดีอย่างไรมันกับปรับสภาพจิตท่านผู้ฟังคือจิตของเรามีตามอย่างนะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีเราลองมาพอจิตเราตัวนะเปรียบเทียบว่าถึงวันนี้จิตเราดีหรือจิตเราลุหลายคนฟังแล้วมาพอฟังเรียบร้อยแล้วก็มาเทียบเคียงเนาะเอาเฮาจิตเฮาลุนี่นะถ้าหูคิงว่าจิตลุนะก็จําเป็นจะต้องรีบทําสมาธิฝึกทําสมาธิให้จิตมันบรรลุแต่มันจิตลุเนาะมีอย่างห้องอย่างที่อู้ก็คือคุณธรรมนะของจิตมันจะต้องมีถ้าฝึกจิตฝึกใจแล้วจิตก็จะมีคุณธรรมนะคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจซึ่งมันทำให้จิตใจดีเนี่ย มันมีอย่างพ่องคือถ้าทำสมาธิแล้วคุณธรรมเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในใจซึ่งคุณธรรมนี่มันก็เป็นคุณภาพของจิตจิตที่มีคุณภาพต้องเป็นจิตที่มีคุณธรรมนะจิตที่มีคุณภาพนะต้องเป็นจิตที่มีคุณธรรมจิตที่มีคุณธรรมเนี่ยถือว่าเป็นจิตที่มีคุณภาพคุณธรรมที่ทำให้จิตมีคุณภาพก็คือเมตตาความภักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นมิตรนะบ่เป็นศัตรูคิดดีบ่กึดบ่ดีกับคนอื่นบ่กึดเบียดเบียนมากไปกว่านั้นอยากให้คนอื่นนั้นมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีนี่คือเมตตาคนที่มีจิตที่เป็นคุณธรรมต้องอัน จะกึดจะอีได้จิตใจบ่มีคุณธรรมจะกึดอีบ่ได้สมาธิท่านผู้ฟังกึดบ่ได้อันนี้อันแรกก็มีคุณธรรมโดยเฉพาะในส่วนของความเมตตามันเป็นคุณภาพของจิตอันที่สองมีกรุณามีกรุณาก็คือความเอ็นดูสงสารคนอื่นอยากช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนะนี่คือคุณภาพของจิตเป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่ทำให้จิตมีคุณภาพมันนั่นคืออุเบกขาอุเบกขานี่ก็คือการวางตัววางใจเป็นกลางเพื่อรักษาธรรมะเมื่อผู้อื่นควรจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาตามเหตุตามผลนะช่วยถึงที่สุด ถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยตามกระบวนการอุเบกขาแต่มันก็คือจาคะคือความมีน้ำใจความเสียสละความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความอาหารแก่ตัวนะมันนั่นคือความกตัญญูกตเวทีจิตที่มันมีคุณภาพมันก็จะมีคุณธรรมมูลนี้อยู่ในใจคือความกตัญญูกตเวทีความรู้จักคุณค่าแห่งการกระทำของคนอื่นแล้วก็แสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าการรู้ถึงคุณค่านั้น มีหิริความละอายต่อบาปความละอายใจต่อการทำชั่วมีโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นนะมีโอตตัปปะมี ขออภัยท่านผู้ฟังมีคารวะคือความเคารพความเอาใจใส่หัวจักเพื่อความสำคัญแก่สิ่งของบุคคลที่มันถูกต้องเหมาะสมนี่คือคารวะมีมัทธวะคือความอ่อนโยน ความนุ่มนวลความสุภาพบ่แข็งกระด้างทั้งหมดที่ว่ามานี้ท่านผู้ฟังเป็นคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตแสดงว่าเราจะพอว่าจิตของเรามีคุณภาพหรือบ่มีคุณภาพก่อนเนี่ยจะมีคุณภาพหรือบ่มีคุณภาพก่อนเนี่ยมันจะต้องพอตรงนี้ถ้าคุณธรรมเหล่านี้ มันเกิดขึ้นในใจเราแสดงว่าใจเรานั่นเป็นใจที่มันมีคุณภาพแต่ว่าความมีคุณภาพเหล่านี้หรือคุณธรรมเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องฝึกสมาธิเมื่อฝึกสมาธิไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะคุณธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ย แสดงว่าใจเรามีคุณภาพละแต่ถ้าใจเราวันนี้ท่านผู้ฟังมันไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเลยแสดงว่าใจเราบ่มีคุณภาพเพราะคุณธรรมเหล่านี้ไม่เกิดแสดงว่าเรามีสมาธินะถ้าฝึกสมาธิปุ๊บคุณธรรมเหล่านี้เกิดเมื่อคุณธรรมเหล่านี้เกิดปั๊บ
จเขาก็เป็นใจที่มีคุณภาพทวนให้ท่านผู้ฟังทำฟังคำคำหนึ่งเรามาพอตัวเก่าเนาะหนึ่งเขามีเมตตาก่อนเขามีความภาคความปรารถนาดีความเป็นมิตรต่อคนอื่นก่อนปรารถนาให้คนอื่นอยากเป็นสุขก่อนอันที่สองมีความเอ็นดูสงสารช่วยเหลือคนอื่นเพื่อพ้นทุกข์ก็คือกรุณาเขามีก่อนเขามีมุทิตายินดีในเพื่อในขณะที่เปิ้ลทำความดียินดีในขณะที่เปิ้ลได้ดีก่อน มุทิตาเลยไปอิจฉาตาร้อนเปิ้ลสมาธิท่านผู้ฟังพอดีอากาศมันเปลี่ยนนะ อากาศเปลี่ยนปุ๊บก็เป็นวัดขึ้นมาเนาะมีก่อนเขามีมุทิตาก่อน ถ้ามันมีนี่แสดงว่าสมาธิเขาน้อยเขามีอุเบกขาก็สามารถวางใจเป็นกลางได้ก่อนบาลมเอียงหรือปล่อยวางได้ก่อนในช่วยในเมื่อช่วยเหลือเปิ้ลมาได้ก็ต้องปล่อยหรือเมื่อหันเปิ้ลทำความผิดเขาตักเตือนแล้วเขาบอกแล้วเปิ้ลบอกฟังเสร็จแล้วเปิ้ลก็ต้องได้รับผลจากการกระทำนั้นเขาวางใจเป็นกลางได้ก่อนห้ามไปก้าวไก่กระบวนการไปช่วยเหลือก็ควรเปิ้ลด้วยการใช้วิธีการที่ผิดก่อนนะอันนี้ก็คืออุเบกขาเห็นมันนั่นคือจาคะเขามีน้ำใจก่อนเขาเสียสละเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บาหันแก่ตัวก่อนเขามีกตัญญูกตเวทีก่อนหูคุณของคนที่เปิ้ลมีคุณต่อเขาแล้วก็ตอบแทนคุณเปิ้ลก่อนข้อนี้สำคัญหลายวันก่อนโพสเฟซบุ๊กเป็นธรรมะปกติถึงเช้าถึงแรงจะโพสธรรมะเช้านี้ธรรมะเย็นนี้ถ้าบ้านก็เอางาน ที่ทำอยู่เนี่ยไปออกคือยอมได้อนุโมทนาวันก่อนโพสเฟซบุ๊กว่าเก่งมากแค่ไหนไม่ใช่ประเด็นกตัญญูให้เป็นคือประเด็นสำคัญไงล่ะเก่งมากแค่ไหนไม่ใช่ประเด็นกตัญญูให้เป็นนี่คือประเด็นสำคัญนะมันก็เหมือนเนี้ย เหมือนธรรมะข้อนี้จะต้องมีกตัญญูกตเวทีกตัญญูคือหูคุณหูจักคุณกตเวทีคือตอบแทนคุณนะมีหิริความละอายแก่ใจความละอายต่อการทำชั่วก่อนจะคดจะโกงจะทุจริตเปิ้นเนี่ยจะทำผิดศีลผิดธรรมมันเกิดความละอายแก่ใจขึ้นมามีหิริขึ้นมาเหมือนทำสักกับโอตระปะเก่งกลัวต่อบาปต่อความชั่วมันเป็นความบ่ดีมีความละอายแก่ใจขึ้นมานะมีคารวะมีความเคารพนอบน้อมนะต่อผู้รักผู้ใหญ่การวางตัวให้มันเหมาะสมก่อนนะมีคารวะมีมัทธวะมีความอ่อนโยน มีความสุภาพมีความนุ่มนวลบักกระด้างก่อนทั้งหมดทั้งปวงนี้ท่านผู้ฟังเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องวัดเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องวัดคุณภาพของจิตถ้าใจเฮามีคุณธรรมเหล่านี้แสดงว่าใจเฮามีคุณภาพอันนี้นึงเนาะ ถ้าแสดงถ้าเฮาบ่มีเนี่ยแสดงว่าเอใจเฮาบ่มีคุณภาพล่ะคุณภาพไม่มีในใจอันที่2ใจเฮามีประสิทธิภาพก่อนอันถ้าใจเฮามีประสิทธิภาพเนี่ยจิตใจเฮามันจะมีความสามารถความสามารถหรือธรรมะที่มันบ่งบอกถึงว่าจิตเรามีความสามารถที่มันอู้ถึงเรื่องประสิทธิภาพของใจมันก็จะมีธรรมะชุดหนึ่งมีอย่างว่า อันแรกมีฉันทะจิตใจที่มีประสิทธิภาพใจของคนที่มีประสิทธิภาพจะเป็นใจที่มีฉันทะมีความใฝ่หู้ใฝ่สร้างสรรค์อยากหู้ความจริงแล้วก็ใฝ่ที่จะทำในสิ่งที่มันดีมันงามเพื่อมันสำเร็จมีความหักในสิ่งที่ดีที่งามฮักศีลฮักธรรมนะมันที่พระเจ้าตรัสธรรมะเทศสีปราภโวธรรมะกาโมภวังโหติผู้รักธรรมจะเจริญผู้ชังธรรมจะเสื่อมนะมันก็แต่คนที่ฮักธรรมธรรมโมหเวรคติธรรมะจริงพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วคนฮักธรรมจะเจริญคนชังธรรมจะเสื่อมนะธรรมะเทศสีปราภโวธรรมะกาโมภวังโหติแต่ถึงวันนี้มันเป็นอย่างนั้นนี่ค่ะมันบอกว่าฟังกรรมทำกินน้ำพริกดำกับข้าวฟังกรรมขี้เหล้ากินลาบกับข้าวถึงวันเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะแต่มันนั่นคือวิริยะ ใจที่มีประสิทธิภาพจะเป็นใจที่มีวิริยะก็คือจะเป็นคนที่มีความเพียรความพยายามบุกป่าบุกฝ่าไปข้างหน้าลุยเนี่ยนะลุยทำไปนะบ่สนยัง
เนี่ยไปทำไปมีวิริยะความเพียรสม่ำเสมอ มีอุตสาหะเอามีการเอาธุระเอาแต่ มีความรับผิดชอบมาทิ้งกิจหน้าที่หรือภาระงานที่รับมอบหมายที่กระทำอยู่ทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความเต็มที่มาทำแบบขอไปทีเช้าชามเย็นชามอันนี้คือวิริยะใจที่มันมีประสิทธิภาพจะเป็นใจที่มีอุตสาหะก็คือความขยันฮึดสู้นะบ่ท้อบ่ถอยเอาถึงที่สุดนี่คืออุตสาหะใจที่มีประสิทธิภาพคือเป็นใจที่มีขันติมีความอดทนสูงมากความอดทนอดกลั้นสูงนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งทนทานขันติคือความอดทนอันนี้คือใจที่มีประสิทธิภาพนะมีอย่างมากระทบบวันไหวนะไม่สั่นคลอนไม่หวั่นไหวแข็งแกร่งนักแน่นอย่างภูผาบ่เหมือนกับไม่ลักปักเลนที่เอ็นไปเอ็นมานะอันนี้คือประสิทธิภาพของจิตประมาณนั้นคือมีจิตตะคือมีความจดจ่อจดจ้องคืออยู่กับมันอะอยู่กับสิ่งนั้นใส่ใจกับสิ่งนั้นบ่าวอกแวกไปไหนตั้งมั่นกับสิ่งนั้นนี่คือจิตตะมีจิตใจจดจ่อใส่ใจต่อกิจหน้าที่ที่ต้องทำมีสัจจะมีความตั้งใจมีความจริงใจจริงจังเอาจริงเอาจังบ่าเลาะเลาะและอู้ไหนมีหั่นนะอู้ไหนมีหั่นบ่าใจกำอันกำอู้เหมือนต้มยำการกระทำเหมือนต้มจืดกำอู้เหมือนต้มยำมันแซ่บอู้นิดเน็ตแต่การกระทำเหมือนต้มจืดจางแจ๊ดแพ็ดนะอู้ไหนมามีหั่นอันกำอู้อย่างผีสอนพอมุ้งนอนยังม่วงกระต่ายอีหรอมือถือสากปากถือศีลเป็นว่าอันต้องมีสัจจะใจที่มีประสิทธิภาพจะเป็นใจที่มีสัจจะอู้ไหนมีหั่นจริงจังจริงใจเอาแต่เอาว่าบ่เลาะเลาะและนะใจที่มีประสิทธิภาพจะเป็นใจที่มีอธิษฐานอธิษฐานนะหรือว่าอธิษฐานก็คือมีความตั้งใจเด็ดเดียวมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อจุดหมายปลายทางเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังกระทำสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากที่เลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตไปนั่งสมาธิปื้นต้นโพสุทธิยภามตาลหญ้าคา8กับมือก่อนที่จะนั่งเอามาปูเป็นที่นั่งนั่งคดถวายกับตั้งจิตอธิษฐานว่าเนี่ยหลังจากนี้ไปนะตราบใดที่เฮาบ่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานบ่หลุดพ้นจากกิเลสบ่เห็นสัจจะคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งทั้งหลายนำไปสู่การปล่อยวางปนทุกข์เนี่ยเฮาจะบรรลุจากที่นั่งของเฮาเป็นอันขาดยีนมันจะแห้งไปเลือดมันจะแห้งไปมันเลยจะกระดูกจะตายตับนี่ก็จ้างมันเด้อเขาจะบรรลุไปนะจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือสัจจะคืออธิษฐานแต่ว่าอธิษฐานของเราวันนี้เนี่ยคำว่าอธิษฐานคือการขอหรออธิษฐานขอพรหรอขอท่านขอนี่อธิษฐานขอเฮ้ยมีนั้นที่จริงอธิษฐานนี่ผิดถูกต้องตามหลักการพุทธศาสนาอธิษฐานคือการตั้งใจไว้มั่นว่าจะเนี่ยอย่างนี้เฮ้ยได้อันนี้คืออธิษฐานแต่จิตที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นจิตที่มีอธิษฐานมีตบะให้มันหนึ่งจิตที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องเป็นจิตที่มีตบะมีพลังเผากิเลสนะสยบยับยั้งกิเลสแผดเผากิเลสความโลภความโกรธความหลงให้มันหมดไปจากใจนะมีเครื่องสกัดมีเครื่องกั้นมีเครื่องตัดกิเลสออกน้องตบะตบะแปลว่าเผานะเป็นที่เผากิเลสมีสติคือความระลึกได้บ่เพ้อเร่อบ่เลื่อนลอยนะหูคิงหูตัวอยู่ตลอดเวลาขณะที่ทำขณะที่อู้ขณะที่คิดมีสมาธิก็คือภาวะจิตใจที่มันตั้งมั่นแน่วแน่ได้ตีอยู่ตัวสงบนะบ่ฟุ้งซ่านบ่วอกแวกบ่ซัดสายมีพลังมีความสุขความสงบอันนี้คือสมาธิทั้งหมดทั้งปวงที่ว่ามานี้ท่านผู้ฟังเป็นประสิทธิภาพของจิตใจจิตใจที่มีประสิทธิภาพจะเป็นจิตใจอย่างนี้แสดงว่าถ้าบ่มีธรรมะเหล่านี้จิตใจเฮาบ่มีประสิทธิภาพนะไม่มีประสิทธิภาพ
จิตใจของคนที่บ่มีประสิทธิภาพคือจะบ่มีฉันทะบ่มีความฮักความใฝ่หัวใฝ่สร้างสรรค์ความชอบอกชอบใจในสิ่งที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์อ่ะนะอันนี้คือไม่มีฉันทะ มามีความเพียรความใฝ่ความใฝ่ความปรารถนาความรักในการจะทำสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งดีๆให้มันสำเร็จถ้ามีฉันทะก็จะเป็นคนที่มีจิตใจที่ใฝ่ในสิ่งที่มันดีอ่ะอย่างที่เพิ่นว่านะมองกว้างคิดไกลใฝ่สูงนะเป็นคนที่มองกว้างเป็นคนที่คิดไกลเป็นคนที่ใฝ่สูงไฟสูงในที่นี่ก็หมายถึงไฟในการทำสิ่งดีๆปรารถนาอยากทำฮักในการทำในสิ่งที่ดีที่งามอันนี้คือฉันทะอันที่สองวิริยะนะใจถ้าเราบ่มีวิริยะจิตใจเราบ่มีความเพียรความพยายามแสดงว่าใจของเรานั้นมันบ่มีประสิทธิภาพ แต่มันก็คืออุตสาหะถ้าใจบ่มีความอุตสาหะความขยันความขึ้นสู้ความสู้ยากบักบั่นบ่ท้อบ่ถอยแสดงว่าใจเฮาบ่มีประสิทธิภาพขันติอดบ่ได้นะอดบ่ได้ทนบ่ได้แสดงว่าใจเฮาบ่มีประสิทธิภาพบ่มั่นคงนะไผมาโอ้หยังย่องๆแง่ๆกับโคตรละเนี่ยอดบ่ได้ทนบ่ได้กลั้นบ่ได้จิตตะเอาแต่จับจ้องจดจ่ออยู่หั่นถ้าใจเฮาบ่จับจ้องจดจ่ออยู่หั่นมันเลื่อนลอยไปเรื่อยไปเปื่อยนะอันนั้นบ่มีประสิทธิภาพสัจจะบ่มีความจริงจังจริงใจบ่เอาแต่ผู้ใดบ่มีหั่นละเลาะและนี่เนาะอย่างที่ว่านะคำพูดเหมือนต้มยำการกระทำเหมือนต้มจืดก็ใจบ่มีประสิทธิภาพอธิฐานะคือความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อจุดหมายปลายทางนะต้องทำเพื่อได้ตั้งใจแล้วเห็นหรอถ้าบ่มีอย่างนี้ก็แสดงว่าใจเฮามันบ่มีประสิทธิภาพตบะมีเครื่องกั้นกิเลสเครื่องเผากิเลสเครื่องตักเครื่องตวงกิเลสนั่นมันออกไปจากจิตจากใจถ้าบ่มีตัวนี้แสดงว่าใจเฮามันบ่มีประสิทธิภาพสติความระลึกนึกได้บ่เผลอเร่อบ่เลื่อนลอยนะหูตันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าบ่มีสิ่งนี้แสดงว่าใจเฮามันมาบ่มีประสิทธิภาพขี้หลงขี้ลืมอันสุดท้ายอันหนึ่งก็คือสมาธิถ้าจิตใจของเฮามันฟุ้งซ่านบึดกึดเรื่องหนึ่งบึดกึดเรื่องหนึ่งบ่นักแน่นมันคงซัดสายแสดงว่าใจเฮามันบ่มีสิทธิประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่เป็นผลที่เกิดจากการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิปุ๊บจิตของเขาจะมีประสิทธิภาพบอกว่าจะมีฉันทะวิริยะอย่างต่างๆที่ว่ามาแฮมส่วนหนึ่งสุดท้ายในด้านของความสุขของจิตที่เป็นสุขภาพของจิตจิตที่ดีจะต้องเป็นจิตที่มีคุณภาพที่ดีต้องมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพจิตดีนั้นวัดจากตรงไหนพอจากตั้งใดท่านผู้ฟังมันมีคุณธรรมที่เปิ้นเป็นเครื่องการันตีว่าอันสุขภาพดีต้องมีธรรมะเหล่านี้เนอมีอย่างห้องอันแรกมีปราโมทปราโมทคือความร่าเริงความสดชื่นเบิกบานใจบ่หดหู่ห่อเหี่ยวใจต้องมีความปราโมทปราโมทร่าเริงสดชื่นเบิกบานใจบ่หดหู่ใจบ่ห่อเหี่ยวใจถ้าจิตใจเฮามันรู้สึกแบบสดชื่นมันแบบเบิกบานมันแบบล่าเริงมันหดหู่ห่อเหี่ยวแสดงว่าสุขภาพจิตเฮาบ่ดีละสมาธิเฮาอ่อนละต้องเพิ่มสมาธิเข้าไปนะปิติอิ่มอกอิ่มใจปราบปลื้มใจฟูใจบ่หิวบ่หอยใจอิ่มใจอ่ะนะถ้าบ่อิ่มใจใจมันสึกห่อเหี่ยวแห้งบ่ฟูจมนี่นะบ่ปราบบ่ปลื้มหยังสักอย่างนี่แสดงว่าสุขภาพจิตเฮาบ่ดีแล้วไม่มีปิติแถมอันนึงคือปัสสัทธิคือความสงบเย็นผ่อนคลายบ่เครียดหรือว่าบ่คับแค้นใจถ้าใจเฮามันบ่สงบเย็นใจเฮามันบ่ผ่อนคลายใจเฮามันตึงเครียดกับอกกับใจแสดงว่าสุขภาพจิตสุขภาพใจของเฮาบ่ดีแล้วเพราะไม่มีปัสสัทธิ
ไม่มีปัสสถิ เห็นมันนั่นคือสุขสะดวกใจสบายใจบ่มีอะหยังมาบีบมากั้นใจบักกับอกกับใจใจโล่งใจโปร่งใจสบายบ่มีหยังกังวลอีนั่งขังขอบแต่ถ้าบ่มีอันนี้บ่รู้สึกว่าบ่ค่อยสะดวกใจละมีหยังมาบีบมาคั้นมีเรื่องฮึกึดฮึปวดหัวฮึคิดฮึเครียดติดคัดคับข้องใจคำโอ้คำใจนะกับโอ้กับใจนะนี่นะนั่นแสดงว่าเฮามีความสุขละนะสุขภาพจิตบ่ดีละมามีสันติคือความสงบปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวายซึ่งแสดงว่าเฮามามีสุขภาพจิตที่ดีละนะเพราะว่าสุขภาพจิตที่ดีจะต้องมีความสุขจะต้องมีสันติคือความสงบปราศจากความเร่าร้อนบอกกวนกวายซึ่งสงบเย็นนะมีเกษมเกษมนี่คือความปลอดโปร่งความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไร้กังวลได้นำมาอันคอยแล้วต้องมาแห่ถามว่าน้องห้องแห่ต้องมาระแวดระวังเป็นเพราะว่าพระวงศ์แสดงว่ามันมีความเกษมละความปลอดโปร่งใจความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยบ่มีละสุขภาพจิตบ่ดี ถ้าบ่มีสิทธิภาพ สมาธิธรรมผู้ฟังความสบายความเย็นอกเย็นใจบ่มีอะหยังมาแผดมาเผาใจบ่ตรอมตรมใจบางคนตรอมใจล่ะตรอมใจเฮาก็ได้ยินล่ะตรอมใจตายอ่ะกินข้าวบ่ลำกินน้ำบ่ลงเสียความรู้สึกนะเฟลนี่นะตรอมตรมใจนี่แสดงว่าสุขภาพจิตบ่ดีล่ะถ้ามันบ่มีเสรีภาพคือความมีใจเป็นเสรีเป็นอิสระบ่ผูกมัดบ่ติดคัดบ่คับข้องกับสิ่งใดบ่ยึดติดยึดถือกับสิ่งใดเนาะบางคนนี่สูญเสียบุคคลก็ตกบางคนสูญเสียสิ่งของก็ตกทำใจบ่ได้ต้องฆ่าตัวตายตามเนี่ยบางคนสูญเสียการงานหน้าที่โดนปลดถูกปลดก็ตกฆ่าตัวตายแต่อย่าลืมนะท่านผู้ฟังถ้าเรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตมันก็จะต้องได้หรือมีในสิ่งที่สูญเสียไปกลับมาหรือหากลับมาได้เอาอย่างก็ตอนเกิดเอาอย่างมาสักอย่างมาเอาอย่างมาสักอย่างมาตัวเปล่าสิ่งที่มันมีนะวันนี้เราแสวงหามาตึงนั้นแต่ถ้ามันจะหายไปมันจะสูญไปเหมือนกับตอนที่เรามาใหม่ก็เป็นอย่างนี้ก็เอาใหม่กันเนาะก็เอาใหม่บางคนนี่สูญเสียคนรักบางคนนี่สูญเสียของที่รักก็ตุกใจฆ่าตัวตายนะแสดงว่าอันใจมันมีเสรีภาพมันกับอกกับใจมันคุ้นคล้องมองใจถ้าใจเฮาบ่มีปริโยธาตาก็คือความผ่องใสขุ่นมัวเศร้าหมองบ่ขุ่นมัวบ่เศร้าหมองแสดงว่าใจเฮามันบ่มีสุขภาพใจที่ดีถ้าใจเฮามันบ่ผ่องใสใจเฮามันขุ่นมัวหมดพลังนี่เนาะแสดงว่าใจเฮามันบ่มีสุขภาพใจที่ดีสุขภาพใจบ่ดีละสุดท้ายนะถ้ามันบ่มีวิมริยาที่กัตตาก็คือความบักคับแคบกว้างขวางใจบักคับบักแคบบานกับตัวเก่าอย่างเดียวหันคนอื่นตัวนี้แสดงว่าเออโอเคใจเฮามีสุขภาพใจที่ดีแต่ถ้าบักเกิดเติงไปเลยเอากับตัวเก่าเป็นที่ตั้งนะใจบักกว้างบักขวางบักค่อยสูงสิงบักค่อยเจ้อเหลือก็กวนใครใจบักฮับคนใจบ่สู้คนบ่ต้อนรับคนบ่เอาคนดีคนถึงคนดีคนหายเนาะแสดงว่าสุขภาพใจเฮาบ่ดีละอันนี้เป็นเครื่องวัดท่านผู้ฟังว่าใจเฮาจะดีบ่ดีอย่างใดมันต้องมี3อย่างนี้เดี๋ยวท้ายๆรายการก็จะทวนกันน้อยนึงที่มาอู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังนี่ก็หมายถึงว่าเอาอันนี้มันเป็นเครื่องวัดตัวนี้ว่าใจเฮาดีใจเฮาบ่ดีอย่างใดถ้าเฮาขาดธรรมะหมู่นี้หรือธรรมะหมู่นี้บ่มีขึ้นในจิตใจของเฮานั่นแสดงว่าจิตรู้แล้วเมื่อรู้ต้องซ่อมจะซ่อมได้อย่างไรก็ต้องทำสมาธิคนที่ทำสมาธิเนี่ยจะเป็นคนที่ใจสุขสงบมั่นคงและเจริญสติตัวนะเจริญปัญญาตัวนะก็จะมีความสุขมากอย่างที่เพิ่นว่าน่ะรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนใจของคนที่ฝึกสมาธิจะเป็นใจที่บ่ขาดทุนนะเพราะมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสเอาความผิดพลาดมาเป็นการแก้ไขนะมองว่าทุกนั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็น
แต่จะเป็นอย่างนี้ได้ต้องฝึกสมาธินะต้องฝึกสมาธิแล้วการฝึกสมาธิเนี่ยมันจำเป็นจะต้องไปบวชนุ่งชุดขาวบวชชีพราหมณ์นุ่งชุดขาวอยู่วัดอยู่เฉพาะอิริยาบถเดินจงกรมนั่งสมาธิต้องอั้นหรือนะจะต้องไปบวชเป็นตัวเจ้าปฏิบัติธรรมต้องอั้นนอกเหนือจากนั้นบัดปฏิบัติธรรมบ่ได้เห็นบ่ใจละธรรมโอฟังเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่ได้ในที่ทุกสถานมันอยู่ได้ในการทุกเมื่อถ้าเขาคิดว่าการปฏิบัติธรรมมันทำได้เฉพาะนุ่งชุดขาวอยู่ในวัดและอยู่ในอิริยาบถเดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้นเนี่ยพุทธศาสนาจะตัดขาดจากโลกจากสังคมทันทีถามว่าจะมีเวลาหมอกใดที่จะไปทำแบบนั้นปีหนึ่งจะว่างกี่วัน3วันจะไปบวชชีพราหมณ์บวชเป็นพระเจ้าไปปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องยากมากชีวิตคนคนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะได้กี่เตื่อกี่ครั้งมันมีแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะในโยในโลกยุคมาณวันนี้ปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าคิดแล้วมองแบบพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อพุทธทาสถ่ายทอดมาบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมก็หมายความว่าถ้าเขาเอาสติไปใช้กับการทำงานแสดงว่าเขาก็ปฏิบัติธรรมอยู่การปฏิบัติธรรมคือการเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะธรรมะที่สำคัญข้อแรกคือสติในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ขั้นนิกายมหาวรรคมหาสติปัฏฐานสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้า309ท่านผู้ฟังพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะคัจฉันโตวาคัจฉามิติปชานติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่ขณะที่เราเดินอยู่เราหูคิงว่าเราเดินอยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแสดงว่าเราก็เจริญสติไปตัวในตัวนะทิโตวาทิโตมหิติปชานติเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่ขณะที่ยืนอยู่ในหูคิงว่าเขายืนอยู่ก็เป็นการเจริญสตินะนะนี่ศีลโนวานี่ศีลนิติปชานติเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่สยะโนวาสยะมิติปชานติเมื่อนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่แสดงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำได้ถึงอริยบทยืนเดินนั่งแล้วก็นอนแล้วบัจเจธรรมที่วัดมันอยู่ในชีวิตนี้นะซักผ้าอยู่ก็รู้ว่าซักอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมกวาดบ้านถูบ้านตำน้ำพริกน้ำพงอยู่หูคิงว่ากันละกำลังทำสิ่งนี้อยู่เนาะก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะนะหูเข้าเหยียดออกเหลียวหน้าแลหลังก้มเงยไทยนักไทยเบากินข้าวอาบน้ำหูคิงอยู่ค่ะขณะนี้กำลังทำอย่างกำลังทำสิ่งนี้อยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมของพ่อพุทธทาสก็เลยบอกการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแต่การทำงานจะเป็นการปฏิบัติธรรมได้ก็ต่อเมื่อเราทำงานบนฐานของสติสติเนี่ยเป็นตัวสำคัญสติมาปัญญาเกิดล่ะสติเตลิดจะเกิดปัญหาว่าอย่างนั้นสติมาหมาไม่กัดสติถูกตัดจะกัดกับหมาหลวงพ่อพยอมว่าอย่างนั้นเพราะนั้นจะต้องมีสติสมาธิมันกู้กันเราจะเอาไปใช้อย่างไรเช่น เราอยู่บ้านดำเนินชีวิตประจำวันเราตั้งแต่ตื่นเราก็กำหนดลุกยืนเดินนั่งทำกิจกรรมไปการไปงานอย่างหูชิงว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่อันนี้เป็นการเจริญสติทำไปแต่พอมีเวลาว่างเข้าบ้านมีห้องพระมีหิ้งพระปูเสื้อปูอย่างเงี้ยนั่งสมาธิฮะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนั่งนาฬิกา15นาที30นาที นั่งไปทำทุกวันนั่งสมาธิวันเว้นวันก็ได้หรือทุกวันเช้าเย็นก็ได้แล้วแต่สะดวกอันเนี้ยแต่มันก็ทำยากบางคนทำงานมาเหนื่อยกลับบ้านมาดึกกว่าจะมานั่งสมาธิแหมโอ้มันบ่ไหวเนี่ยมันก็เลยไม่ได้นั่งสักกรรมนะทำยากบางคนจะทำตอนเช้าก็ลุกขวายเหนื่อยอิดขี้คันลุกเสาติดสมายเนาะได้พักผ่อนพ้องนะก็บรรลุมันก็เป็นเรื่องยากกับการจะมานั่งสมาธิในชีวิตประจำวันแต่ทำได้ดีที่สุดแล้วก็น่าทำแล้วควรทำแต่ว่าการเจริญสติเนี่ยท่านผู้ฟังมันทำได้หมดลูกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดกู้เข้าเหยียดออกเหลียวหน้าและหลังก้มเงยกินข้าวยังทำไปอานามาภาพ แนะนำญาติโยมที่เปิ่นปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติสมถกรรมฐานการทำสมาธิเนี่ยคือมาเจริญสติในชีวิตประจำวันปรากฏว่าการปฏิบัติธรรมนั้นก้าวหน้ามากนะแล้วเขาก็ทักยะได้ตัวการปฏิบัติธรรมมันจำเป็นจะต้องไปอยู่ในวัดแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ที่จริงแล้วก็คืออยู่กับปัจจุบันเนี่ย
อยู่กับสิ่งที่เฮาเป็นเฮามีนี้บ่ต้องไปรอ บางคนรอก่อนรอว่างการว่างงานนอนเพราะเฮาเข้าใจว่า การปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องไปนุ่งชุดขาวอยู่ในวัดต่ออันถามว่าปีนึงเฮาจะมีเวลาไปทำอย่างนั้นก่อนบ่มีเหมือนกับคนที่ใส่บาตรถ้าเขาคิดว่าเขารอเขารวยก่อนเขาก็ใส่บาตรเนี่ยถามว่าเขาจะได้ใส่ก่อนแทบจะไม่ได้ใส่เลยนะแต่ถ้าเขาใส่แบบมีอย่างใส่อันนั้นนี่เนาะอันนี้มีไข่ต้มแกนหนึ่งก็ใส่ไข่ต้มแกนหนึ่งมีน้ำพริกพักหนึ่งก็ใส่น้ำพริกพักหนึ่งโอ้ทุกวันพวกมาอยู่ดีมีห่างพอมีเงินมีทองมาหน่อยใส่จิ้นปิ้งนี่เนาะก็ใส่ไปแต่ถ้ามันรอจะใส่จิ้นปิ้งอย่างเดียวเนี่ย รอมีเงินก็ใส่บาทเนี่ย สมาธิท่านผู้ฟังเขาจะแทบบ่มีเวลามาใส่บาทเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังการทำสมาธิการเจริญสติมันทำได้ในชีวิตประจำวันในคารวาสในเพศคารวาสในสถานะที่เป็นคารวาสเป็นเจ้าบ้านก็ปฏิบัติทำได้โดยเฉพาะการเจริญสมาธินะโดยเฉพาะการเจริญสมาธิมันจะทำให้จิตใจเขาสุขสงบจิตใจเขามั่นคงโอ้มันเป็นเครื่องพักด้วยซ้ำเครื่องฟื้นฟูจิตใจด้วยซ้ำบางครั้งบางทีมันเหนื่อยอ่ะอยู่กับตังโลกอ่ะมันต้องไปเจอกระแสกิเลสของคนอ่ะแข่งแย่งชิงดีเอารัดเอาเปรียบตัดแข้งตัดขาเบียดเบียนซึ่งกันและกันโลกเหนื่อยการทำงานทั้งวันนี่หลายคนก็บอกว่าไม่ได้เหนื่อยที่งานว่าอาจารย์งานก็ทำไปแต่มันเหนื่อยที่คนเพะถ้าจะคนที่เขาจะเหนื่อยตัวเนี่ยมันก็มีอยู่สามจำพวกหนึ่งคนที่สูงกว่าเราเป็นนายจ้างเราสองคนที่เสมอกับเราคือเป็นเพื่อนร่วมงานคนที่ต่ำกว่าเราอันที่สามก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าจะเหนื่อยก็เหนื่อยก็ตามคนสามสถานภาพเนี่ยที่จะทำให้เหนื่อยงานได้บ่ต้องใดกับคนเพราะฉะนั้นสำคัญที่ใจอ่ะถ้าใจเขาบ่มีสมาธิใจเขาบ่นักบ่แน่นเนี่ยมันก็ลำบากนะอันมันมีข่าวหลายปีมาแล้วที่กรมสุขภาพจิต เปิ้นเอาสถิติเรื่องของการฆ่าตัวตายของคนมาอู้เพราะว่ามันก็มีการฆ่าตัวตายเยอะแต่เป็นที่มากน่าแปลกใจว่าในช่วงก่อนเนี่ย10ปีก่อนเนี่ย20ปีก่อนคนที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดคือคนวัยกลางคนวัยตั้งแต่35ปีถึง40ปี45ปีวัยนี้ฆ่าตัวตายเยอะมากแล้วจังหวัดที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดคือจังหวัดลำปูนนี่แหละทั้งที่จังหวัดลำปูนนั้นเป็นเมืองบุญนะเป็นนครธรรมเป็นเมืองคูบาหรอกทำไมคนถึงฆ่าตัวตายนักเพราะว่าอุตสาหกรรมนี่ของอุตสาหกรรมมันอยู่ห้านคนกันไหลมาทำเราก็บอกค่อยได้เจริญสติในชีวิตประจำวันบอกค่อยได้ทำสมาธิอย่างที่บอกคนทำงานโรงงานอ่ะเข้าเป็นกะหรอเจ้าเข้าแรงออกแรงออกมาปุ๊บก็พักผ่อนนอนรับดูหนังฟังเพลงกินเหล้าเมายาไปเอียบเอาสนเอาศีลเอาธรรมอย่างนั้นแต่จะไปวัดไปวาเตือนหนึ่งก็มีงานเทศกาลใส่บาตรใส่บ้วงนู้นนี่นั่นเนี้ยแทบไม่ได้สัมผัสกับธรรมะเลยแล้วก็ภาวะการแข่งขันมันสูงการเบียดเบียนซึ่งกันและกันกันคนท้องว่าตัดหน้าตัดตาตัดแข่งตัดขากันกระแทกกันอย่างกันมันมักก็เครียดฆ่าตัวตายสูงมากเนี่ยเพราะนั้น ทำได้ง่ายๆก็คือสวดมนต์สวดมนต์นี่ก็เป็นการเจริญสมาธิมันจะมาทำให้เครียดมันคลายเครียดมันผ่อนคลายเมื่อคลายเครียดผ่อนคลายแล้วก็มันนำไปสู่การเป็นภาวะโรคซึมเศร้าบ่ฆ่าตัวตายสมาธินี้เป็นยาที่ดีมากพอสมควรถ้าฝึกได้ตีได้ตางซ้ำดีไปแถมฝึกอยู่ตีอยู่ตางซ้ำเน็ตไปแถมแต่คนบ่ค่อยทำเพราะเขาติดภาพลักษณ์ว่าจะปฏิบัติธรรมก็ต่อเมื่อต้องไปวัดต้องอันนุ่งชุดขาวต้องฉีกต้องทำลายระบบความคิดนี้ออกไปจากใจของเขาเปลี่ยนใหม่ว่าการปฏิบัติธรรมคือเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าทำงานทำการอยู่มืนตาอยู่นี้ ก็เจริญสติไปตั้งแต่เดินซ้ายขวาซ้ายขวายกนั่นกำนี่ได้ยินนั่นอันนี้ มีสติหูคิงแต่ถ้ามีเวลาปุ๊บนั่งสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายยืดตัวให้ตรงตั้งนาฬิกาปุ๊บไว้เนี้ยตั้งเวลาไว้20นาที15นาที30นาทีนั่งปุ๊บก็หายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทรก็เอาง่ายๆแบบเนี้ยทำไปทุกวันทุกวันทุกวันบ่ใช่ว่าที่อู้นี่บ่มีไผบ่ยะนะท่านผู้ฟังเปิ้นยะเปิ้นทำกันมาแล้วเปิ้น
มีความสุขความสบายประสบความสำเร็จในชีวิตไปแล้วแต่ที่บัญญัติเนี่ยกระตุกแต่บอกว่าจะญาติอย่างใดหรือบ่ได้ที่ถึงที่สุดสวดมนต์เอาสวดมนต์เอาหรือเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันก็ได้สมัยแต่ก่อนเพิ่นมีลูกมานับประคำเนี่ยมานับพุทโธพุทโธอย่างนั้นใส่วันนี้ซ้ำง่ายเห็นสายข้อมืออาตมาชอบใส่เวลาขึ้นรถก็ดีเวลาไปประชุมเวลาไปไหนจิตใจมันบ่ค่อยม่วนอันถอดเอาบักคำสายมือมานับทีละเม็ดละเม็ดนะเอาหัวแม่มือยกลงไปพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับมันนั่นแหละโอ้มันก็ใจได้ผลดีบางครั้งบางทีเฮาโหตัวละ ไปนั่งประชุมอยู่ทำงั้นทำนี่อยู่เขาอู้บ่ถูกหูเขาเนี่ยบ่ถูกหูสติมันตันหูขึ้นแล้วก็โคตรขึ้นบึ๊ดบึ๊ดบึ๊ดในใจแล้วนี่นะเอาละสงบจิตสงบใจพุทโธพุทโธมันก็ใจได้ผลท่านผู้ฟังโอ้แล้วยิ่งทำงานนักยิ่งต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องชัดพลังเพื่อจิตเพื่อใจเพราะถ้าบกองมันมีสมาธิแล้วนะมันมีความสุขความสงบและจิตใจเขาจะดีขึ้นนะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแล้วพอเวลาใกล้ที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันแล้วก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันเดี๋ยวก็จะได้ทบทวนเรื่องของจิตที่จะต้องมี3อย่างทั้งคุณภาพจิตที่ดีประสิทธิภาพจิตที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีซึ่งทั้งคุณภาพจิตที่ดีประสิทธิภาพจิตที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาทำสมาธิเขาเจริญสติขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตนั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้มีทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือตี 4 จนถึงตี 5แล้วก็ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงไม่เจ้าช่วงนี้ที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่นี่เป็นช่วงที่2ของรายการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีฟ้าเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะเอาไปออกใน Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญYouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญแล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่ง3ช่องทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปชมไปฟังย้อนหลังได้แล้วก็คัดลอกหรือว่าก็ปีลิงก์ส่งแชร์ไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ติดตามรับฟังกันได้แถมตัวอันทบทวนท่านผู้ฟังถึงเรื่องของจิตใจที่มันมีอยู่3อย่างจิตใจที่มันสุขสงบเป็นสมาธิมีมันจะมีคุณภาพจิตคุณภาพใจประสิทธิภาพจิตสุขภาพคุณภาพจิตคุณภาพใจแล้วก็สุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีมันมีมันเป็นอย่างไรพ้องเนาะเราก็จะได้มาทบทวนมาพอมากอยกันสักน้อยหนึ่งท่านผู้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มันชัดแจ้งขึ้นนะดีขึ้นนะอันท่านผู้ฟังอย่างที่บอกว่าจิตใจที่มันมีสมาธิเนี่ยมันจะเป็นจิตใจที่มีคุณภาพจิตที่ดีจะเป็นจิตใจที่มีประสิทธิภาพจิตที่ดีจะเป็นจิตใจที่มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วทีนี้เนี่ยองค์ประกอบหรือเนื้อหาสาระของคุณภาพจิตคุณภาพใจที่มันดีต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรน่าจะขอทบทวนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันอย่างคำหนึ่งเอาตั้งแต่เรื่องของใจที่มันมีคุณภาพก่อนใจที่มีคุณภาพเป็นใจที่มีเมตตาเป็นใจที่มีความรักความปรารถนาดีต่อคนอื่นนั้นเป็นมิตร
นะดูแลเป็นมิตรแล้วก็อยากให้คนอื่นนั้นมีความสุขบ่เบียดเบียนไผอันนี้คือใจที่มีเมตตาถ้าเกิดปรารถนาร้ายต่อคนอื่นเกิดบ่ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขสมมาเฮาเปิ้นได้ชิบได้หายอ่ะเฮาเปิ้นได้หายนะมันก็บ่ได้เป็นใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาแสดงว่าใจบ่มีสมาธิใจบ่มีคุณภาพนะถ้าใจเฮามีกรุณาแสดงว่าใจเฮามีคุณภาพถ้าขาดกรุณานี่แสดงว่าใจเฮาบ่มีคุณภาพกรุณานี่คือความสงสารอยากช่วยเหลือคนอื่นเพื่อพ้นทุกข์นะใจที่มีคุณภาพจะต้องเป็นใจที่มีมุทิตายินดีพอใจในสิ่งที่คนอื่นได้ดีในสิ่งที่คนอื่นกำลังทำความดีเวลาคนอื่นทำความดีก็ยินดีมุทิตาตัวเวลาคนอื่นได้ดีก็มุทิตาตัวบ่อิจฉาเพิ่นอันนี้คือใจที่มีคุณภาพนะอุเบกขาใจว่างเป็นกลางบ่เอียงเอียงนะยอมรับความจริงเข้าใจสัจธรรมนะปล่อยวางอันนี้คือคุณภาพใจที่ดีคุณภาพใจที่ดีจะเป็นคนใจที่มีจาคะมีความเสียสละมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บหันแก่ตัวนะมีกตัญญูกตเวทีคือหูคุณแล้วก็ตอบแทนคุณบอกตัญญูคนที่อกตัญญูเนี่ยแสดงว่าใจมันเหมือนมีคุณภาพใจที่มีคุณภาพคือใจที่มีหิริความละอายแก่ใจละอายชั่วกลัวบาปมีโอตตปะเกรงกลัวต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปนะมีคารวะมีความเคารพเอาใจใส่รู้จักเพื่อความสำคัญแก่บุคคลและสิ่งของปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลและสิ่งของได้อย่างถูกต้องนะมีสัมมาคารวะมีมัทธวะมีความอ่อนโยนมีความสุภาพมีความนุ่มนวลบ่แข็งบ่กระด้างไม่หยาบกระด้างใจบ่หยาบกระด้างไอ้ภาวะใจที่มันอ่อนโยนนุ่มนวลบ่แข็งกระด้างนี่มันแสดงออกมาในรูปของร่างกายในรูปของกำอู้นะอย่างที่เขาตั้งสอนละอ่อนนั่นนี่หางเสียงมีครับมีผมเดินกายคนรักคนใหญ่ก้มหลังและหน้าอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือคุณภาพของจิตใจนะถ้ามีทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าใจเฮามีคุณภาพแต่ถ้าบ่มีเนี่ยแสดงว่าใจเฮามันบ่มีคุณภาพเห็นมั้ย1ก็คือประสิทธิภาพของใจใจที่มีประสิทธิภาพคือใจที่มีฉันทะมีความภักในการสร้างสรรค์การพัฒนาในการเรียนรู้ในการทำความดีในการทำในสิ่งที่ดีอันนี้คือมีฉันทะใจที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นใจที่มีฉันทะใจที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นใจที่มีวิริยะมีความเพียรความพยายามเอาธุระรับผิดชอบบ่ทอดทิ้งหน้าที่ภาระการงานนะมีวิริยะบ่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคมีอุตสาหะคือความขยันความฮึดสู้นะสู้ความยากบากบั่นบ่ท้อบ่ถอยมันจะตกยากอย่างนั้นทำไปอันนี้มีอุตสาหะมีขันติคือความอดทนนะมีความเข้มแข็งมีความทนทานมีความนักแน่นมีความมั่นคงใจที่มีคุณภาพจะต้องเป็นใจที่มีจิตตะคือจดจ่อจดจ้องอยู่กับสิ่งนั้นมาวอกแวกไปไหนมั่นคงแน่นอนนี่เนาะใจที่มีคุณภาพจะต้องเป็นใจที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นใจที่มีสัจจะความจริงใจไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจจริงจริงจังแล้วก็จริงใจเอาจริงเอาจังบ่ละและใจที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นใจที่มีอธิฐานะคือมีความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวนะใจที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นใจที่มีตบะมีพลังแผดเผากิเลสมีพลังยับยั้งกิเลสใจที่มีคุณภาพจะต้องเป็นใจที่มีสติคือความระลึกนึกได้บ่เผลอเร่อโอ้คิงรู้ตัวใจที่มีคุณภาพจะต้องเป็นใจที่มีสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นมั่นคงไม่งอนแงนคลอนแคลนหวั่นไหวอันเห็นส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายสุขภาพจิตใจที่มีสุขภาพจิตที่ดีก็คือจะต้องมีความปราโมทย์ร่าเริงสดชื่นเบิกบานจิตใจไม่หดหู่ห่อเหี่ยวจะต้องมีปิติความอิ่มเอมใจปราบปลื้มใจฟูใจใจมันบ่แห้งบ่เหี่ยวนะสดใสไวยะเห็นเนาะใจที่มี
สุขภาพใจที่ดีต้องมีปัสสัทธิมีความสงบเย็นผ่อนคลายมาเครียดมาคับแค้นอย่างที่ว่านะรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนนะใจที่มีคุณภาพจะเป็นใจที่มีสุขภาพใจที่ดีคือความสะดวกสบายใจบ่มีอย่างมาบีบคั้นติดบติดขัดขับข้องใจใจที่มีคุณภาพใจที่มีสุขภาพใจที่ดีนั่นจะต้องมีสันติก็คือความสงบปราศจากความเร่าร้อนบ่ฮ้อนบ่ร้อนรุ่มอกไม่ร้อนรุ่มใจบ่กระวนกระวายมันซึ้งใจที่มีสุขภาพใจที่ดีคือต้องมีเกษมก็คือมีความปลอดโปร่งใจรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไร้กังวลเกษมต้องมีเสรีภาพมีจิตใจที่เป็นเสรีบ่ผูกมัดติดคัดขับคล้องบ่ไปยึดไปโยงเอาหยังมาเป็นของตัวเก้ายึดไว้ก็หนักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขนี่ล่ะจะต้องมีเสรีภาพปลอดโปร่งโล่งเบาต้องมีปริโยธาตาก็คือมีความผ่องใสบุคุณมัวแจ๋วใสแจ๋วเหมือนพระจันทร์เดือนเป็งที่กระจ่างสว่างสวยบ่มีเมฆหมอกมาบังมาคุมสุดท้ายใจที่มีความสุขคือจะต้องมีวิริยะที่กัตตาคือความไม่คับแคบใจกว้างขวางใจบ่คับบ่แคบบ่คับอกคับใจสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิว่าอย่างนั้นการทำสมาธิการเจริญสติเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันมันเป็นสิ่งจำเป็นท่านผู้ฟังแต่คนณปัจจุบันวันนี้มันละเลยมันทอดทิ้งใจก็เลยบ่ค่อยดีใจก็เลยรู้ใจก็เลยแหลวอย่างที่บอกว่าเต็มว่าที่กินที่นอนกิดกับก็อดอยู่ได้ยืนไปกับกิดจ้อมหกหัวใจคืนอยู่ไปหัวใจบินบ้างกับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะนั้นต้องมาดูแลจิตอย่างน้อยสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติในชีวิตประจำวันเอาเตอะท่านผู้ฟังธรรมะเทศสีปราภโวธรรมะกาโมภวังโหตินะคนทักธรรมจะเจริญคนจังธรรมจะเสื่อมกระตุ้นแตะอารมาภาพผ่านมาแล้วครอบครัวไหนที่มีศีลมีธรรมมันอยู่ยังมีความสุขบ่เดือดเนื้อห้องใจบ่วุ่นวะวุ่นวายกันอยู่กันแบบพี่ดีกันแบบน้องปองดองกันแบบญาติล่ะรักกันเหมือนพี่ดีกันแบบน้องปองดองกันเหมือนญาติแต่ครอบครัวไหนนะที่บ่มีศีลบ่มีธรรมปังกรรมทํากินน้ําพริกดํากับข้าวปังกรรมขี้เหล้ากินเหล้าก็เข้าทั้งวันเอ้ามันถึงบ่ม่วนสู่มาเด้อท่านผู้ฟังพออย่างหม้อขี้ความวุ่นวะวุ่นวายอันยังบ่ฮู้นะเพราะนั้นเรื่องสมาธิเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นเรื่องสำคัญแต่หมู่นี้จะเกิดผลเกิดประโยชน์ได้ก็ต้องเมื่อเอาไปปฏิบัติกันต่ออันเนาะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาตอนนี้ได้เวลาแล้วที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันเหลือเวลาประมาณสัก25นาทีท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันได้ที่เบอร์0672828999เบอร์0647282899เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันเด้อที่เบอร์0647282899อันโทรเข้ามาช่วงเนี้ยนะช่วงหลังจากนี้ไปก็ติดภารกิจการงานบอกให้ได้ว่างอู้เอ่ยแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก็เจริญพรโทรเข้ามาขณะนี้เวลานี้นะที่เบอร์0647282899เพราะว่าหลังจากนี้ไปก็จะได้เตรียมงานพระป่าท่านผู้ฟังวันที่20นี้กับท่านบุญอุทัศนประพันธ์ประธานศาลอุทธรภาค6เปิ้นเอาพระป่ามาถวายตอนแรกก็บ่คิดว่าจะมีจะยะหยังละเพราะว่าหันว่าโควิดมันระบาดเศรษฐกิจมันบ่ดีการเมืองมันมีปัญหาญาติโยมคงจะลำบากกันเริ่มมาอย่างนั้นแต่พอดีโยมเพิ่นเห็นประโยชน์ว่าที่พักส่งสถาบันธรรมาภิวัตเนี่ยเพิ่นดูแลสามเณรเนาะเนี่ยนะบางอันถ้ามาเฮียนประจำก็20กว่ารูปเกือบ30รูปแต่ถ้าเป็นปีๆที่มันเพิ่นมาปฏิบัติธรรมก็เป็นร้อยๆแล้วมีที่อยู่ที่อาศัยเพิ่นก็มาร่วมบุญกันแล้วก็ถือโอกาสนี้ก็เลยบอกกล่าวข่าวบุญไปว่าเออใครจะมาทำบุญร่วมกับมาเนอแต่เพิ่นก็มีเจ้าภาพรักอยู่แล้วโยมหลายคนก็บอกว่าโอ้โยมจะไปตามอัตภาพหอมเล็กหอมน้อยตามที่โยมมีเนาะบางคนก็จะมาออกโครงการแต่ว่ามาเป็นพระป่าใหญ่อย่างนักเอาหมอกพอให้พอดีคือมันพอมีปัจจัยบางส่วนที่เอาไปแปลงที่
ที่พักของสามเณรที่ยังบ่แล้วบ่เสร็จตื้อบ่ว่าจะเป็นเพดานบ่ว่าจะเป็นระบบไฟบ่ว่าจะเป็นกระเบื้องปื้นแล้วก็สีเนาะพอดีมีสายเข้ามาหลายสายเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะอาจจะได้พ้องเจริญพรสาธุพระอาจารย์อันนี้แม่ซุกก็น้องเด้อสาธุแม่ซุกอันเป็นได้พ้องแม่สัญญาณโอ้สัญญาณชัดเจนพี่เจ้าชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะอากาศเป็นได้พ้องเอออากาศสบายดีเนาะแม่เนาะอ๋อมีอย่างจะเพิ่มเติมบ้างวันนี้ค่ะวันนี้แม่เพิ่มเติมอาจารย์ก็มันกระทู้กูยังเข้าใจกูยังเอาก็อยู่ในใจนี่หมดอ่ะเนาะอ๋อฟังแล้วหมดอกหมดใจเนาะแม่เนาะโทรมาให้กำลังใจกันเนาะจ้าวแม่ให้กำลังใจนะสาธุได้กำลังใจจัดหนักเนาะแม่เนาะสาธุอานุโมทนาบุญแม่สุบ้านร้องเวียงป่าเป้าเชียงรายนะเรียนเชิญเจริญพรเนื้อที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899พอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรค่ะไปสาธุนั้นคุณโยมแนะนำตัวน้อยโยมแม่จากนาน้อยจากบ้านพออำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนายโยมแม่น้อสัญญาณเป็นได้พ้องแม่วันนี้ชัดเจนนี่น้ออากาศเป็นได้พ้องเมืองน่านหนาวหรือยังก็หนาวหนาวกลางๆนะหมอกมาหายพอดีเนาะลำปางบ่เดี๋ยวนี้อึมครึมฝนจะตกฮ้อนเอ้าก็ไม่หมอกด้วยเจ้าโอ้ดีแต่นั้นโยมแม่มีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องวันนี้ก็สนับสนุนเหมือนที่ท่านพระครูว่าต้องฝึกจิตฝึกใจเนาะรณรงค์ให้คนได้ทำสมาธิภาวนาฝึกใจพ่องใจจะได้จุ่มใจจะได้เย็นใจจะได้ดีเนาะแม่นผู้อยากมาเนาะโอ้อนุโมทนาบุญเนอะสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่จากเมืองน่านนาน้อยโทรเข้ามาฟังอยู่สนับสนุนในสิ่งที่พระอาจารย์อู้ช่วยกันรณรงค์ให้คนได้สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิจิตใจจะได้สุขจะได้สงบตั้งวันนี้ใจคนหิ้นนะใจมันคนนอกจากหิ้นแล้วมันเหี้ยมใจหิ้นใจเหี้ยมนะเหี้ยมโหดแท้ วันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเ นี่ยครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรธรรมสถานอาจารย์เจ้ายอมแนะนำตัวน้อยแม่โคลาวันเหมือนที่หลวงละปูนเจ้าอ๋อสาธุฟังประจำโทรประจำอนุโมทนาบุญวันนี้สัญญาณเป็นได้พ้องสัญญาชัดเจนดีเจ้าชัดเจนนี่เนาะวันนี้แม่ครูจะฝากอะไรอย่างพ้องแม่ครูว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมอย่างที่พระอาจารย์ว่าทุกจอดเลยเจ้ามันตั้งแต่เนาะแม่เนาะถ้ามีสติกับมันเนี่ยมันดีทุกนาทีทุกขณะจิตเราจะต้องมีมีสติเนี่ยถ้าเขาเจริญไปตัวงานก็ดีจิตหายใจเขาก็ดีไปตัวเนาะแม่ครูเนาะเจ้าแม่ครูอยู่ที่ไหนก็ใกล้วิธีเนี่ยเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญอาจารย์เนอสาธุอนุโมทนาบุญแม่ครูนะจากเมืองจี้หลวงละปูนเนาะโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยมันตึงได้ประโยชน์กับการเจริญสติในชีวิตประจำวันมันดี2 อย่างงานที่ทำอยู่ก็ดีใจเฮาก็ดีไปตัวเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าไม่ใช่เจ้าโทรจากปากตังเชียงเขียนเชียงใหม่นะเจ้าโอ้สัญญาณเป็นได้พ้องยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเจ้าพอดีข้าเจ้าฟังจากขึ้นสีขาวในมือถือนะเจ้าโอ้เพราะว่า104นี่เปิ้นเป็นรายการอื่นไปละในกรณีที่ท่านบอกว่าสมาธินั่นนะเจ้าถ้าเฮารู้สึกโหดรู้สึกสมหวนถ้าเฮาระงับใจตัวเองได้ว่านิ่งไว้ก่อนนี่นะฮะลักษณะนี้มันจะถือว่าจะถือว่าเป็นสมาธิยังนิ่งก่อนเจ้าอ๋อเดี๋ยวรอฟังตังมันทำเพื่อเฮาสงบคือเฮาบังคับใจตัวเฮาเองเฮาก็หายโมโหไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวรอฟังทางวิทยุเนอะโยมเนอะได้เจ้าได้เจ้าได้เจ้าไม่สาเจ้าอนุโมทนาบุญอันนี้เรื่องสำคัญมากเดี๋ยวขอตอบประเด็นนี้ก่อนเนอะนั้นเช่นเวลาโขดขึ้นในใจเฮาหูคิงว่ามันโขดแล้วก็ระงับใจได้เนี่ยมันเป็นสติหรือเป็นสมาธินี่เนาะที่จริงมันอาศัย2 อย่างคือถ้าจะอู้กันโดยตรงถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่โกรธ
บ่บ่ขึ้นในใจเลยความโกรธจะบ่มีนะคือสมาธิมันก็มี3ระดับระดับกลางระดับน้อยระดับกลางระดับสูงถ้าสมาธิระดับสูงก็ระดับกลางเนี่ยถ้าเฮามีนะความโกรธจะบ่มีในใจนั่นแสดงแต่ทั่วไปเฮาจะให้สมาธิแบบระดับเล็กมโนคณิกะสมาธิทีนี้ คนที่ฝึกสมาธิเนี่ยมันฝึกบ่ถึงขั้นกลางและขั้นสูงหรือจะมากก็คือขั้นกลางแล้วฝึกจะมันจะมีตอนที่นั่งตอนออกจากสมาธิแล้วมันก็บ่มีนะมันมีอาจจะแบบมันจะบ่ยืดยาวเวลามันจะบ่ยืดยาวไปในชีวิตประจําวันแต่ถ้าบางคนเพิ่นฝึกดีเพิ่นจะอยู่ในชีวิตประจําวันเพิ่นเลยสตินี่จะสมาธิจะครอบคลุมโคตรนี่จะบ่มีเลยนะแต่ทีนี้คนทั่วไปอ่ะเวลาได้ยินได้ฟังอะไรอย่างขึ้นมาแล้วมันโคตรในใจหูคิงว่าโคตรในใจการหูคิงว่าโคตรในใจเนี่ยมันเดือดขึ้นบึ้ดๆเนี่ยคือสติแล้วการระงับเมื่อมันโคตรเมื่อมันหยุดยั้งไปเนี่ยมันอาศัยสมาธิกับสติช่วยกันเป็นทั้ง2อย่างแต่ว่าหูคิงเนี่ยคือสติแน่นอนแต่ปัญหาก็คือว่าคนที่เพิ่นปฏิบัติธรรมนั่งแต่สมาธิบ่ได้ฝึกสติเนี่ย ถ้าสมาธิมันบ่พอมันบ่สูงพอเนี่ยโคตรก็โคตรไปเลยกว่าจะฮู้คิงว่าโคตรแห่งกรรมก็ด่าไปแล้วอาตมาภาพมีลูกศิษย์ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยโอ้ระดับคณะบดีพุ่นนะรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พุ่นลูกนะระดับสูงอ่ะเพิ่นบอกว่ายอมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมาเป็น20ปีแต่โคตรแก้โคตรบ่ได้ถามว่าโยมมีเวลานั่งก่อนนั่งก่อนวันหนึ่งมานั่ง30นาทีครับตลอดทุกวันแสดงว่าโยมไม่ได้เจริญสติในชีวิตประจำวันนั้นต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันสตินี่จะทำเอาหูคิงเมื่อหูคิงแล้วเนี่ยว่าโขดมันก็จะระงับความโขดเมื่อมันแสดงออกมาแต่ถ้ากระทำความโขดให้หายไปนะสมาธิก็จะช่วยสติตะไว้สตาร์ทไว้เมื่อมันกระจายสติสมาธิก็จะช่วยกันให้มันคลายจากใจตอบคำถามคุณโยมที่โทรเข้ามาตะกี้เนาะพอดีมีสายเข้ามาหนึ่งสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าค่ะพระเจ้าท่านพระอาจารย์แม่สุเกียงศิลาพรชิตเตี้ยพันธุ์ฮงหลับปุนเด้อโอ้สาธุเจริญพรญาติธรรมท่านพระอาจารย์ตลอดตอนตั้งแต่ตอนแรกอะมันโทรสวัสดีเจริญพรถึงช่วงแรกและช่วงที่สองนะแม่เนาะช่วงแรกและเจ้าโอ้อานุโมทนาบุญมาโทรสวัสดีเจ้าฟังแล้วมีสติเตือนใจดีเด้อบางคนเฮาถ้าบ่ปล่อยบ่วางแม่มันถึงจิตใจมันบ่ดีเฮาปล่อยวางเฮาตั้งสมาธิได้จิตใจเฮาถึงดีเจ้าสาธุอานุโมทนาบุญนะแม่เนาะเจ้าเพิ่นฟังกันมากันหลายเด้อท่านพระอาจารย์เพิ่นมาดูกันมาได้เด้อเจ้าอนุโมทนาสาธุสาธุกราบไหว้สาเด้อสาธุเจ้าอนุโมทนาณบ้านศรีลาพรศรีเตี้ยบ้านฮงละปูนฟังกันนักกันหลายเนาะเรียนเชิญเจริญพรเหลือเวลาประมาณสัก10นาที10กว่านาทีได้หลายสายอยู่ที่เบอร์064-728-2899เบอร์0647282899พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอาจารย์จอพระอาจารย์อันยมแม่โทรมาจากทางใดโอมาจากหมู่11ของฟ้าจองจองจองโอ้สาธุยมแม่ฟังประจำโทรประจำฟังอยู่นะจอผู้กำลังใจพระอาจารย์เด้อสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญยมแม่สาธุนะพี่น้องควงเปาจอมตองนี่เปิ้นก็จ้างมาแอวมาแหวงหานะมานมัสการมาอู้มาเอ่ยกันที่ผ่านมานี่ก็หมู่พี่น้องแม่ริมเนาะเปิ้นมาแอวมาแหวงกันต้องอนุโมทนาบุญด้วยช่วงนี้บ่ค่อยได้ไปไหนถ้าผู้ฟังเพราะว่าต้องอยู่เตรียมงานวันที่20หลังจากวันที่20ก็มี21 22ภาระงานในพื้นที่กับนักหนาจารีถึงเรื่องโรงเรียนถึงเรื่องสามเณรถึงเรื่องละอ่อนถึงเรื่องวัดเรื่องว่าแต่ก็ม่วนกับมันไปมันเป็นความสุขได้ทำมันเป็นบุญเนาะพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรป้าไว้สาธารเอาสาธุป้าบุญมีครับป้าบุญมีเจริญพรสัญญาณเป็นได้พ้องป้าบุญมีวันนี้โอ้สัญญาณชัดเจนดีท่านชัดเจนดีเนาะมีอยากจะเพิ่มเติมพ้องป้าฟังท่านมีเจ้าละโอ้แต่คุณท่านมาที่นี่ที่ชอบเป็นเงินคนมาที่ชอบให้อะไรเออมันเป็นแต่อย่างที่ปอว่าครับเป็นคน
ฮัลโหลเจริญพรสายของโยมป้อบุญมีถ้าจะลุดไปแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสายเนี่ยแต่เสียงหายไปป้อนะเจริญพรขาดหายขึ้นมาถ้าจะบดีก็ป้อนะขึ้นถ้าจะบดีต้องขออภัยครับป้อบุญมีเดี๋ยวขอตัดสายน้อยนึงป้อบุญมีอู้มากรรมหนึ่งนะป้อบุญมีอันเพิ่นบอกว่าคนฝึกสมาธินี่นะจากคนขี้โคตรกับบะโคตรเสียดายสายมันดับไปสายมันลุดไปน่าจะเป็นแต่สัญญาณสายก็ได้ประโยชน์เนี่ยอย่างที่ว่ามาเนี่ยเพราะว่าใจมันสุขมันสงบมันเพิ่นท้องว่ากายวิเวกกายสงบจิตตวิเวกจิตสงบอุปธิวิเวกกิเลสสงบมันก็ดีไปหมดเนาะพอดีมีสายเข้ามาแอมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้ามาสัจจะค่ะเจ้าอายมแม่แนะนำตัวน้อยยมแม่แม่วางเจ้าฟังตลอดเนาะจำเสียงได้ยมแม่ ดีแก่เจ้าฟังแล้วหมดอกหมดใจเนาะแม่นาะหมดใจไลค์คุยได้ฟังกูจะเอากูขำละวันเนาะดีมีครูบาอาจารย์หลายโลกมาอู้มาเอ่ยกันมาเฮ้อธรรมะเขาคิดมานั้นนี่นี่ก็เป็นธรรมะที่เฉลิมจิตใจเนาะแม่นาะสาธุอาเจริญพรนะขึ้นบ่ค่อยดีท่านผู้ฟังตอนนี้เนาะอันสัญญาณบ่ค่อยดีเท่าใดนะญาติโยมโทรเข้ามาแล้วก็ติดๆคัดๆคัดๆหายๆต้องขออภัยท่านผู้ฟังลำปางขณะนี้เวลานี้อันพายุกำลังเข้ามันครึ้มๆอึมครึมมานี่แล้วแต่มีเวลาเหลือประมาณ7นาทีได้แฮมไลน์สายเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปเชิญเจ้าทางอาจารย์อันยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อำเภอลีบันบวกแม่หลวงเจ้าอ๋อแม่หลวงบ้านบวกเมืองลีนะแม่เนาะแม่ฟังแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่เนาะแม่เนาะเอาอนุโมทนาสัญญาณเป็นได้พ่องแม่วันนี้สัญญาณชัดเจนดีเจ้าโอ้ชัดเจนดีอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะแม่ฟังสุขใจแท้ม่อนโอ้ทุกใจม่อนอกม่อนใจดีเนาะแม่เนาะใจแม่วันอายุ86แล้วนะไปวัดสุวรรณอืมดีแม่ดี86นี่ดูแข็งแรงอยู่นะแม่เนาะเนี่ยบุญทักษาของแท้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะยาวสาธุอนุโมทนาบุญแม่สาธุแม่หลงนะอยู่บ้านบวกอยู่เมืองลี้ละปูน86แล้วไปวัดไปวาประจำเอาธรรมะเป็นที่ตั้งที่เปิ่งเป็นธรรมะโอสถนะทำเพื่อสุขภาพแข็งแรงเรียนเชิญเจริญพรณติเบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899มีสายที่บริหับ8สาย9สาย10สายเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนอะวันนี้มีสายเข้ามาแดมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาไว้สาเจ้าอันยมแม่แนะนำตัวน้อยเลี้ยงปลาเป้าเนาะสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่เลี้ยงปลาเป้าแม่ล่าเจ้าอ๋อแม่ล่าเลี้ยงปลาเป้าเชียงไฮฟังทุกวันวันนี้ได้สติสนใจดีนะเจ้าโอ้ม่วนดีเนาะแม่เนาะเจ้าจะไปล่าไปลืมกันเนอะติดตามกันต่อไปเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุเจริญพรอนุโมทนาแม่ล่าเวียงป่าเป้าโทรมาบอกว่าวันนี้ได้คติสอนใจดีฟังแล้วม่วนอกม่วนใจดีได้ประโยชน์ดีฟังประจำนี่นะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรอันคุณโลมคุณโยมหลีวิทยุแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เอาเนอเจริญพรเจริญพรสัญญาณเสียงหายไปเจริญพรขออนุญาตตัดสายนี้ก่อนเนอต้องขอสุมาอภัยท่านผู้ฟังเวลาท่านผู้ฟังโทรเข้ามาเนี่ยเจริญพรฟังทางโทรศัพท์เอาเนาะหลีวิทยุหรือว่าปิดวิทยุเราก็ฟังทางโทรศัพท์เอาถ้าบ้านนิ่มเสียงมันจะก้องนั้นสายที่บ่ได้รับสายที่โทรเข้ามาแล้วก็ท่านที่บ่ได้โทรเข้ามาอยากจะโทรเข้ามายังมีเวลาเหลือประมาณสัก4นาทีนะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899
ช่วงที่สองของรายการนี้เน้นเรื่องของใจ ใจที่มีคุณภาพใจที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สุขภาพใจที่ดีทั้งหมดทั้งปวงทั้ง3อย่างนี้ล้วนเกิดขึ้นจากสมาธิเพราะนั้นทำสมาธิบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆจิตใจมันก็จะดีเนาะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไม่สาเจ้าท่านอันคุณโยมแนะนำตัวน้อยจากแม่น้อยแม่น้องต่ออำเภอลีเจ้าโอ้สาธุเป็นได้พ้องสัญญาณคุณโยมชัดเจนนี่เจ้าวันนี้เจ้าชัดเจนนี่เนาะมีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องวันนี้ถ้าฟังทำแม่แล้วมันจริงสบายใจเจ้าม่วนฟังแล้วพ้องหูแป้งถ้าลูกหูแป้งมาไม่จ้ากับบอกมีประโยชน์เจ้าฟังมีประโยชน์เจ้าแม่นฟังแล้วเอามาใช้ได้ประโยชน์หลายเนาะโยมเนาะเจ้าแม่เขาฟังแล้วเขาต้องเอามาปฏิบัติเอามาใช้เจ้าถึงจะได้ประโยชน์อนุโมทนาบุญเนอเจ้าวันเสาร์เจ้าได้กำลังใจเจ้าได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุนะเรียนเชิญเจริญพรนติเบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่จะโทรเข้ามาแล้วก็หลายคนโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายหลายสายเลยทีเดียวโทรเข้ามาใหม่เนอะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรมาชักการด้านพระครูครับท่านยมป้อแนะนำตัวน้อยก็อยู่ที่บ้านชัดที่ชุกตำบลเม็ดดีเวียงปะเปาครับโอ้สาธุสัญญาณเป็นยังไงพ้องยมป้อก็ชัดเจนดีครับชัดเจนดีเนาะยมป้อมีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องวันนี้ก็จะเพิ่มเติมเรื่องอันตานเอินชัยบาทผู้ผอมได้ขึ้นสวรรค์ได้ถูกพระอรหันต์ได้ถูกมโนหกนี่คนได้บอกฟังทำนี่จะบ่เชื่อเนาะแม่นละป้อนะนั่นเป็นปริศนาธรรมนะป้อเนาะครับอืมโยเดี๋ยวผอมอ่ะตัวเป็ดตัวเจ้าอันเมียเพิ่นได้กินเข้ามาพ่อเมียเพิ่นตั้งครรภ์ใหม่แล้วก็เอาอันพามานี่เป็นตําเป็ดตัวเจ้าแล้วก็พระราชาเฮืออามาตย์ด้วยธรรมก็เลยบอกว่าหายวับในที่ต้นไม้หั่นเลยบ่หันเวลาจะไปบอกเธอกันเด้อกับผัวเพิ่นไปฆ่าก็เลยบอกไปตามเอาไม้อย่างนั้นแล้วก็พระราชาก็ยกมือไหว้สาธุแต่ตามพระอรหันต์คำนี้คำหนึ่งเต็มอกเต็มใจอ่ะค่ะมันเป็นปริศนาธรรมที่ป้อได้อู้ไว้แล้วก็เดี๋ยวมีเวลาจะขยายเนาะคนเดียวนี่ป้าผอมมันก็หนักนะแม่นละแม่นละแต่ว่าเขาจะต้องดูต้องพอต้องคอยตัวช่วยกันแล้วกับมันจะมีว่าได้บุญได้บุญอย่างไรเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะขยายเรื่องนี้นะป้อเนาะสาธุอนุโมทนาบุญเนอะสาธุสาธุยอมป้ออันเมื่อปริศนาธรรมมามันเป็นนิยายที่เป็นเล่ากันก็คือใส่บาตรกับตู้ป้อมได้ขึ้นสวรรค์ใส่บาตรกับพระหลานได้ตกมรหกมันเป็นอย่างไรเดียววันหน้าจะมาขยายเรื่องนี้น่าสนใจวันนี้มีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งขอเป็นสายสุดท้ายกันแล้วกันเนาะเจริญพรไม่สาเจ้าอันคุณยอมแนะนำตัวน้อยน้องใบเตยร้องเครื่องกลางเจ้าอยู่อำเภอเชียงหนองลองเจ้าจังหวัดละปูนเนาะน้องใบเตยเนาะจ้าโอ้ฟังเป็นประจำก็หรือก็กำลังฟังโอ้อนุโมทนาบุญนะเฮียนอยู่จันใหญ่อย่างแล้วบ่เดียวป้องเจ้าโอ้ดีนะขอเฮียนหนังสือเก่งๆเนอะเจ้าไว้สายตัวอนุโมทนาบุญสายสุดท้ายปิดสายที่น้องใบเตยเวียงหนองล่องละปูนป.6ฟังประจำนะโอ้เก่งแตะดีแตะต้องอนุโมทนาละอ่อนที่จะห่มเรื่องมนี่ก็หายากยากต้องชื่นชมพ่อแม่ที่สอนดีฝึกดีเนาะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาแล้วเวลาหมดเวลาวันนี้อาตมาภาพพระสาธิตธิรปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตนั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระสังฆครูบาอาจารย์ทุกรูปอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังต้อง
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่โทรเข้ามาแล้วขออภัยกับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดทิศก็ดีสัพพะพุทธานุภาเวนะได้เดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะได้เดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะได้เดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร